สวัสดีครับสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Summary 7วันทันข่าวนะครับครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนะครับผมก็เรียกว่าบรรจบกันมาอีกครั้งในรอบสัปดาห์แล้วครับผมนะฮะครับหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปไวมากนะครับแต่ว่าข่าวคราวก็ดำเนินไปเราก็พยายามเก็บรวบรวมมาตลอดสัปดาห์มีข่าวอะไรเด่นๆข่าวที่แหมบางทีรู้แล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าโลกนี้นี่เนาะมันมีคนประเภทนี้คือมีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าข่าวในสัปดาห์นี้เนี่ยมีแต่เรื่องแปลกใช่ครับเมื่อกี้นั่งบรีฟสคริปต์กันอยู่เนี่ยจัดหัวเราะกันจนแบบใช่นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามีอะไรมานำเสนอกันบ้างนะครับครับผมก่อนจะเข้าเรื่องกันเนี่ยนะครับผมขอประกาศข้อความที่ได้รับรางวัลบ็อกเซตของ iFi Thank You Love You ของสัปดาห์ที่แล้วที่เราอัดเทปไว้นะฮะใช่ๆๆก็คือตอนนั้นเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดเจอคนพวกชอบแซงคิวอ่ะเราจะบอกเขาว่าอะไรครับเนี่ยฮะมองหน้าเขาแล้วยิ้มก่อนจะกล่าวว่าคุณช่างเป็นคนมีมารยาทจริงๆเลยนะครับเชิญมารับรางวัลด้านหลังนี้เลยครับเชิญมาด้านหลังของคุณคุณชื่อว่าฮะชื่อหยาบนิดนึงโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจครับเรื่องของ DVD iFi Thank You Love You นะครับตอนนี้เนี่ยยังสามารถลุ้นรับโชคกันได้นะครับครับทั้ง VCD DVD แล้วก็บ็อกเซตนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยซื้อมาปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะส่งรหัสด้านในกล่องนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสผ่าน SMS มาที่422-1220นะครับค่าบริการครั้งละ3บาทก็ส่งได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับของรางวัลที่1เนี่ยนะครับเป็น CRV 1คันรางวัลที่2เป็น Civic 1คันแล้วก็มี Honda Move นะครับอีก3คันแล้วก็มี iPhone 6 64GB อีก5รางวัล นะครับผมก็ส่งกันมาได้นะครับได้ขำแล้วอาจจะได้ขาด้วยโอเคครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะฝากกันไว้นิดนึงก็แล้วกันต่อเนื่องมาจากตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คืองาน11ปีครับผมก็ขอเชิญร่วมประมูลเพื่อสมทบทุนสิริราชมูลนิธินะครับ18ถึง25พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาถึง4ทุ่มทุกวันตลอดสัปดาห์ครับพบกับของสะสมของรักจากผู้กำกับ GTH นะครับแล้วก็ร่วมทำบุญประมูลของติดตามรายละเอียดได้ที่ www.gth.co.th/11thgth ก็คือ11ปี GTH นั่นแหละใช่พอเข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้คุณล็อกอินผ่าน Facebook ฮะครับแล้วก็จะมีสามารถประมูลได้ขึ้นทีละร้อยแต่ไม่เกิน 1,000 บาทนะจากราคาปัจจุบันต่อครั้งนะครับ ครับแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีของผัดเปลี่ยนกันไปอย่างพรุ่งนี้เนี่ย18นะครับจะเป็นบ็อกเซตเนื้อคู่อันนี้คือพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับพร้อมกับนี่ฮะอันนี้เนี่ยเป็นภาพที่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีแต่นักแสดงและผู้กำกับที่ได้เท่านั้น คุณบุ๊คปิยการเนี่ยเขาเสียสละเพื่อนำมาประมูลเพื่อร่วมสมทบทุนกับสิริราชมูลนิธิเอาอย่างนี้แสดงว่าพี่บุ๊คก็จะไม่มีแล้วดิเสียสละฮะเฮ้ยคุณมุกร่วมทำบุญร่วมบริจาคด้วยขอบคุณพี่มุกมากฮะขอรูปของวันอื่นๆยกตัวอย่างไปนิดนึงละกันอย่างเนี้ยฮะเป็นตุ๊กตาของรัก7ปีดี7หนมีชุดเดียวในโลกเพราะว่าเราทำขึ้นมาสาธิตนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ผลิตจริงก็เลยนำมาเป็นของ limited edition เฮ้ยอันนี้น่าประมูลนี่มีตุ๊กตานิชคุณโอปออะไรต่างๆวันอังคารฮะเป็นเซตจากภาพยนตร์ของพี่บอลวิทยาครับผมมีเซตด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเซตของบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้มีตุ๊กตามีกระเป๋าด้านขวาเนี่ยเป็นบ็อกเซตบ็อกเซตของภาพยนตร์เรื่องเก่าๆแล้วทำมาเป็นกล่องคล้ายๆไวนิลโอ้สวยๆมีหลายอย่างเยอะแยะมากมายไล่เรียงไปนี่กวนมึนโฮใช่ไหมกวนมึนโฮนี่เป็นเวอร์ชั่นต่างประเทศของทั้งกวนมึนโฮแล้วก็โปรแกรมหน้าวิทยาค่ะโปรแกรมหน้าด้วยมีกันเยอะแยะทุกวันครับลองไปดูกันได้กันแล้วกันนะครับเวลาประมูลอย่าลืมนะฮะ10โมงเช้าถึง4ทุ่ม12ชั่วโมงต่อวัน18ถึง25พฤษภาคมใช่ครับเราจะสมทบทุนให้กับกองทุนวิจัยขั้นสูงของสิริราชมูลนิธินะครับครับผมมาเรื่องที่หัวข้อของ Facebook Comment วันนี้พี่จ๊ะโอเคครับหัวข้อ Facebook Comment วันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแต่ว่าไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดที่คุณผู้ชมจินตนาการไปนะฮะแค่อยากจะให้ส่งเข้ามาเล่นๆนะครับว่าคุณคิดว่าควรจะมีวิชาใดเพิ่มอยู่ในหลักสูตรวิชานี้ควรมีในการสอนวิชานี้ควรมีในการสอนในโรงเรียนคุณจะอยู่ประถมมัธยมมัธยมปลายปวช.ปวส.มหาวิทยาลัยโทเอกได้หมดครับคิดว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันควรจะมีวิชานี้มันจะช่วยเราให้ดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้น อะไรก็ว่ากันไปครับผมวันนี้ของรางวัลนะครับเป็น DVD ภาพยนตร์นะครับ2เรื่อง2รางวัล นะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็คือ To Write Love on Her Arms แล้วก็ Annie โอเค
ส่งกันมาเยอะๆเดี๋ยวเราจะอ่านทุกต้นเบรกนะครับใช่ครับเข้าข่าวเลยแล้วกันนะฮะข่าวแรกเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นข่าวที่มีดราม่ากันมาตลอดสัปดาห์คือเรื่องของการปั่นจักรยานครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมหารือเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทครับคุณผู้ชมเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยจะเสนอมาตรการควบคุมความเร็วถนนใดก็ตามที่มีเลนจักรยานในลักษณะแบบนี้ปกติเราจะขับกัน80 80ห้ามเกินนะฮะจะลดลงเหลือไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถนนในซอยไม่ว่าจะเป็นซอยไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครนะฮะจะควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างซอยทองหล่อซอยวัชรพลที่ถนนใหญ่มากถนนใหญ่อ่ะไม่รู้ผมถามดูเฉยๆซอยบางกะดีบ้านผมอ่ะ4เลนนะจะบอกให้นี่บ้านเจริญนะจะให้บังคับให้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหถนนวิ่งกันได้60ก็ได้ตรงนั้นแต่จริงๆผมเห็นด้วยนะเรื่องควบคุมความเร็วแต่ในแง่ของการจัดการจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าฟังอย่างนี้ก็น่าจะลำบากผมเคยดูรายการที่เป็นพิธีกรเนี่ยเป็นคนที่เคยจัดรายการกับพี่คุณพัฒนเดชไหมณเดชณเดชเนี่ยคุณพัฒนเดชเนี่ยเขาเคยบอกว่าป้ายบนทางด่วนเนี่ยเวลาเราถึงโค้งไหนก็ตามเนี่ยแล้วเขาเขียนว่า40แสดงว่าคุณสามารถเข้าโค้งนั้นได้อะเบิ้ลไปเป็น80แสดงว่าไอ้ที่เขียนไว้ว่า40เนี่ยเผื่อไว้ให้แล้วด้วยซ้ำเป็นแบบนี้อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของจักรยานยังมีพูดถึงกันต่อนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมีคนเขาแชร์กันมาฮะเขาบอกอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของจักรยานไปดูรูปเลยฮะเนี่ยฮะมันเป็นภาพของเลนจักรยานฮะณชายหาดแห่งหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะตั้งขายส้มตำกันเลยคือเลนสีแดงนี่คือไปให้จักรยานอ๋อแต่เป็นการตั้งร้านค้าแทนใช่ลองไปดูนะครับเพราะว่าบางเส้นในกรุงเทพนะครับก็มีเลนจักรยานสีเขียวๆนะฮะครับแต่บนเลนไม่มีจักรยานนะครับมีฮะมีเป็นรถยนต์มาจอดใช่เป็นที่จอดรถบัสแล้วก็เป็นที่จอดวินมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่นะครับแล้วก็บางที่ก็ขายส้มตำขายผลไม้ตามสไตล์ของคนกรุงเทพนะฮะครับนะอ้าวยกเครื่องอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบจักรยานอันนี้สั้นๆนะครับครับเขากำลังจะมีการนำเสนอการออกมาเป็นกฎหมายว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเด็กอายุต่ำกว่า12ปีห้ามขี่จักรยานออกถนนใหญ่แต่ขี่ในซอยในหมู่บ้านได้ได้อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะนี่ถนนใหญ่ใช่ไหมไม่ได้ถนนใหญ่แต่ถ้าซอยทองหล่อได้ไหมครับต้องได้สิเพิ่มซอยป่ะเพิ่มซอยเพราะคือสุขุมวิท55อันเนี้ยยากแหละนิยามยากมากว่าอันไหนคือซอยอันไหนไม่ใช่ซอยแต่แบบนี้ ไม่ว่าจะซอยหรือไม่ใช่ซอยก็อันตรายนะครับโอ้ย ถ้า12 ห้ามออกถนนใหญ่เนี่ยอย่างนี้เราจะไม่มีฉากแบบแฟนฉันแล้วนะโอ้เย่ที่ปั่นจักรยานออกนอกไม่มีแล้วดิโอ้เย่โอ้เย่นั่นถนนใหญ่นั่นถนนใหญ่แต่รอก่อนเพราะว่าเขากำลังเสนอกันอยู่นะฮะไปที่อีกเรื่องนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการพลิกโฉมฮะของกระทรวงคมนาคมเขาบอกว่าภายในปีหน้าฮะปี2559เขาจะพลิกโฉมของคลองแสนแสบฮะให้เป็นสะอาดสวยใสเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสะอาดสวยเนี่ยครับถามว่ายากไหมก็ยากครับแต่ที่ยากที่สุดเลยคือใสนะฮะคลองแสนแสบจะใสเนี่ยใช้เวลาปีเดียวแน่ใจเหรอครับว่าจะทำได้คือปัญหาเรื่องของคลองแสนแสบเนี่ยสะสมกันมาหลายสิบปีตั้งแต่ก่อนเราเกิดเองมั้งใช่พี่แล้วเรื่องน้ำเน่าคือมันไม่มีสถานที่ไหนเลยที่ตั้งอยู่ชิดคลองแสนแสบแล้วหันหน้าบ้านเข้าคลองอ่ะคือได้วิวน้ำอ่ะใช่คือเขาหันหลังหนีหมดใช่เพราะเหม็นด้วยแล้วก็แหมนั่งกินข้าวหน้าบ้านแล้วมันเห็นคลองแสนแสบมันไม่อภิรมย์นั่นสิทุกวันนี้ออฟฟิศที่ผมทำงานประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยที่ต้องไปทุกวันจัดรายการทุกวันเนี่ยนะฮะที่จอดรถเนี่ยจะอยู่ติดกับคลองแสนแสบเปิดรถออกมาปุ๊บฮึบเลยนะฮะฮึบเลยฮะครับผม ถึงขั้นขมคอบางวันนะฮะโดยเฉพาะตอนหน้าแล้งครับน้ำน้อยนะครับอีกเรื่องนึงเป็นข่าวดีบ้างพี่จัดครับผมก็คือข่าวดีข่าวนี้ผมรอมานานแล้วก็ขอบคุณนะครับที่สุดท้ายเกิดสักทีรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตรียมทดสอบระบบแล้วก็ให้ประชาชนขึ้นฟรีในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้คาดว่าน่าจะวันพ่อใช่แล้วนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสีม่วงเนี่ยนะครับมีเส้นทางบางใหญ่บางซื่อเปิดให้บริการฟรีในเดือนธันวาคมผมบอกสถานีเผื่อจะผ่านบ้านใครครับจากสถานีรถไฟบางซื่อที่เป็น MRT เนี่ยนะครับก็จะวิ่งไปที่เตาปูนบางซ่อนวงสว่างติวานนท์
สถานีกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ราชการนนทบุรีเทศบาลนครศรีพรสวรรค์แยกนนทบุรี1ไปถึงสะพานพระนั่งเกล้าครับสถานีไซม้านะครับรักบางรักน้อยท่าอิดนะฮะสถานีบางรักใหญ่สถานีบางพลูสถานี3แยกบางใหญ่ไปถึงตลาดบางใหญ่แล้วก็ไปสุดที่สถานีคลองไผ่ครับคลองบางไผ่เนี่ยก็จะออกสุพรรณแล้วใช่ฮะโอ้ไปไกลมากใช่ครับสายนี้ดีมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยระยะทางมันไม่ได้ไกลมากนะฮะระยะทางเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก20กว่ากิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหนะแต่มันเป็นเส้นพีคไงใช่ใช่ฮะคือถ้าเราขับรถปกติเนี่ยแล้ววิ่งจากบางซื่อไปคลองบางไผ่ครับผมว่าน่าจะใช้เวลาและยิ่งช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เขาก่อสร้างอยู่ครับหนึบหนับเลยแหละนะฮะหนึบหนับเลยนะครับหนับเลยล่ะอ้าวโอเคครับครับแต่อย่างน้อยก็ถือว่าคุ้มฮะใช่ครับมันก็อดทนต้องอดทนมาหลายปีแล้วใช่นะสีเขียวกับสีชมพูรอหน่อยก็จะมาละสีม่วงนะฮะปลายปีนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้าช่วงของเพื่อนเตือนภัยนะครับมีมาเตือนกันหลายเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นเลยก็เกิดขึ้นได้นะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับครับช่วงที่2นะครับของ Sunday Summary 7วันทันข่าวทางช่อง GMM 25นะครับผมช่วงนี้ช่วงเพื่อนเตือนภัยนะครับหัวข้อของเรานะครับวิชานี้ควรมีสอนในโรงเรียนนะฮะอันนี้เนี่ยมีส่งกันมาเยอะเหมือนกันฮะบอกว่าวิชาแกะถุงแกงครับพี่คงไม่ต้องสอนมั้งเนาะไม่รู้จะเรียนอะไรกันบางอันมันอาจแกะยากแล้วกันไกลอันเดียวเอาอยู่แล้วตัดฉึบเนาะครับวิชาเพศศึกษาอันนี้ผมสนับสนุนนะให้ปรับปรุงหลักสูตรนะก็ต้องเริ่มสอนให้เร็วขึ้นแล้วใช่ครับนี่ม.3ช้าไปนะโดดเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยจากการบาดเจ็บโอ้ยครับวิชาวัฒนธรรมไทยครับวิชาความรักครับครับถ้าเรารู้จักความรักทุกคนจะได้ไม่ต้องเจ็บเนาะวิชาแก้สายหูฟังครับเป็นกันทุกคนครับนะฮะแต่ไม่ต้องเรียนครับก็ค่อยนั่งแก้กันไปเรียนผูกต้องเรียนแก้วิชาคัดลายมือครับเพราะว่าเวลาลอกการบ้านผมดูไม่ออกเลยครับวิธีเลือกรองพื้นแต่งหน้าแบบไหนไม่ให้คนตกใจรักเพื่อนช่วยเพื่อนเลือกรองพื้นนะโอเคครับวิชาปรุงยากับวิชาไปอวกาศค่ะดูแล้วน่าจะสนุกโอเคประมาณนี้ครับยังส่งเข้ามาได้นะครับฮะบางข้อความอ่านไม่ได้นะทะลึ่งตึงตังเกินไปนะไปที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเศร้าสลดที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าเด็กผู้ชายคนนี้ฮะเพิ่งจะรับปริญญามาเสร็จหมาดๆแล้ววันที่เกิดวันก่อนเกิดเรื่องเนี่ยก็ได้มีการดื่มสุรากันแล้วก็ได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ความแรงของรถความเร็วของรถปรากฏว่าวัยรุ่นที่อยู่ข้างๆฮะได้ยินแล้วรำคาญคุยโม้เสียงดังเหลือเกินตะโกนเหมือนด่าเบาๆหน่อยแจ๋วมากให้พ่อมาแข่งกันไหมไปถึงพ่อได้ไงเนี่ยนั่นสิฮะสุดท้ายฮะก็เหมือนกับจะมีปากมีเสียงเกือบมีเรื่องกันครับก็เลยต้องไปแจ้งความฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ครับวันรุ่งขึ้นตำรวจเรียกทั้งสองคู่กรณีมาเคลียร์กันบอกไม่เอานะไม่มีเรื่องนะจบนะทุกอย่างจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะครับพอตอนเย็นเท่านั้นแหละเด็กที่ผมเล่าให้ฟังคนแรกที่คุยโมโอ้อวดและเพิ่งรับปริญญามาตอนเย็นคุณพ่อคุณแม่ฮะครับจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีน10โต๊ะเพื่อเลี้ยงฉลองว่าโอ้ยลูกรับปริญญาปรากฏว่าวัยรุ่นที่มีเรื่องกันไม่ยอมฮะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาฮะแล้วก็เอากระสุนปืนเอาปืนนี่แหละยิงไป9นัดโอ้โหโดนพ่อและโดนแม่ฮะสุดท้ายคนเป็นแม่เนี่ยเสียชีวิตเวลาต่อมาครับครับคุณพ่อปลอดภัยแล้วใช่ครับแต่คุณลูกไม่เป็นอะไรคุณพ่อเนี่ยผมยังไม่มีรายงานมานะฮะแต่เรื่องเนี่ยมันมาจากว่าเพราะรำคาญการเสียงคุยโม้เสียงดังมันไม่น่าจะเกิดอะไรใหญ่โตขนาดนี้และผมว่าตรงแบ็คดรอปหน้างานเนี่ยมันน่าเศร้าสลดมากเพราะเขียนว่าจบ2558อ๋อมีแบ็คดรอปหน้างานด้วยใช่ฮะจบ2558ก็คือเรียนจบในปี2558ครับแต่กลายเป็นว่าปีตีความหมายอีกอย่างนึงคือจบชีวิตครับนะฮะแสดงความเสียใจด้วยนะครับครับผมบานปลายไปเพราะอารมณ์โดยแท้ฮะ
อันนี้ก็อารมณ์เหมือนกันข่าวต่อไปอันนี้เนี่ยโอ้โหใครมีแฟนแล้วคิดว่าการที่พาแฟนไปบ้านเพื่อแนะนำตัวแฟนให้พ่อแม่รู้จักลองฟังข่าวนี้นะครับครับผมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับเด็กผู้หญิงคนนี้นามสมมุตินางสาวบีบีมีแฟนบีอายุ17ปีบีมีแฟนอายุ20คบกันมาได้ไม่กี่เดือนแต่ว่าด้วยความที่อ้าวอยากจะให้พ่อแม่รู้จักเอาไว้จะได้รู้ว่าคบคนนี้อยู่นะคบคนนี้อยู่นะแลกเบอร์กันไว้เผื่อเราเป็นอะไรไปเราหายไปพ่อแม่อยากโทรเช็คโทรเช็คกับแฟนเราได้ครับปรากฏว่า B พาแฟนไปเจอหน้าพ่อที่บ้านครับครับวินาทีแรกที่พ่อเห็น B พาแฟนมาพ่อเดินเข้าไปตบหน้าทั้ง B และแฟนของ B คนละ1ครั้งฉาดใหญ่มากคือฉุนว่าแบบเป็นอายุแค่16ทำไมรีคบผู้ชายอะไรอย่างนั้นจากนั้นยังไม่พอนะฮะครับพ่อเดินกลับเข้าไปในบ้านหยิบปืนลูกซองออกมาแล้วยิงแฟน B เสียชีวิตฮะจริงๆแล้วเขาก็ทำถูกแล้วนะอุตส่าห์พามาให้เข้าตามตรอกออกตามประตูอ่ะใช่ครับคือผมคิดว่าสมัยนี้นะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะฮะเผื่อคุณพ่อคุณแม่หลายคนนั่งดูอยู่กับคุณลูกๆ บางทีเราห้ามไม่ได้นะฮะให้เด็กเนี่ยไม่มีความรักมันเป็นฮอร์โมนมันหมดสมัยแล้วครับแต่เราจะทำอย่างไรถึงจะควบคุมเขาได้แล้วการที่เด็กเนี่ยพาแฟนมาแนะนำตัวกับพ่อกับแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะใจชื้นไปได้เลยว่ายังไงลูกเราก็คิดถึงเราครับลูกเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้แล้วก็อยู่ในสายตาใช่ฮะว่างั้นเถอะเอาแบบนี้ดีกว่าอย่าไปอะไรแบบนี้เลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยการให้มาเห็นมาเจอเนี่ยมันยังพอรู้ล่ะเป็นตัวเป็นตนไงใช่คือถ้าไปแอบกันเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาไปทำอะไรกันเราไม่มีทางรู้เลยนั่นสิครับครับเอาไปที่อีกเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นมิจฉาชีพนะฮะที่หลอกขายผลไม้นะฮะอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเมื่อกี้เนี่ยคุยไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมังคุดเนี่ยกำลังราคาแพงราคากำลังแพงอยู่โลละร้อยเลยแหละครับตอนนี้เนี่ยมีแก๊งมิจฉาชีพครับตระเวนขับรถกระบะหรือว่ารถ6ล้อต่างๆนานาเนี่ยไปตระเวนขายกับพ่อค้าแล้วก็เป็นมังคุดที่บ่มหลอกสุกข้างนอกแต่พอปลอกเปลือกมังคุดออกมาเนี่ยฮะมันจะแข็งและแกนคือมันยังไม่สุกดีฮะมันดิบไงมันดิบฮะแต่เอาไปบ่มให้ข้างนอกดูดูเผินๆสุกเว้ยเนี่ยฮะเห็นข้างนอกไหมฮะเราไม่มีทางรู้เลยเห็นไหมครับเพราะถ้าข้างนอกไม่สุกเนี่ยมันจะสีเขียวถ้าสุกเนี่ยมันจะออกแดงอมม่วงครับผมนะครับเนี่ยเขาบอกว่าจับได้ไปฉีดสารเร่งสุกแล้วก็หลอกคนซื้อไป3รายฮะเสียเงินไปกว่า 150,000 ครับผมครับนี่ถือว่าเป็นควีนออฟฟรุตเลยนะราชินีของผลไม้เดี๋ยวนี้มีทัวร์นะฮะฮะเดี๋ยวนี้มีจัดทัวร์นะคนจีนซื้อทัวร์มาประเทศไทยนะครับเพื่อไปกินทุเรียนและมังคุดนะครับนี่ขายภาษาอังกฤษอะไรนะ Queen of Fruit น่าว้าว Queen of Fruit ทำไมภาษาอังกฤษจริงๆมันคืออะไรนะ Queen of Fruit เปล่าหรือ King Mangosteen 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 มังคุดใช่นะชอบไปนึกถึงโจ๊กโอเคโอเคเอาไปกันต่อฮะต้องระวังนะครับเต็นท์รถแต่ละเต็นท์ครับอันนี้ไม่ใช่เต็นท์รถโกงคนไปซื้อรถนะฮะครับแต่คนที่เต็นท์รถน่ะโดนคนที่มาซื้อรถอะโกงครับนะครับเจ้าของเต็นท์รถ2คนคนนึงออกไปข้างนอกอีกคนนึงออกไปซื้อกับข้าวอะไรก็ตามแต่ไม่อยู่ที่เต็นท์ครับฝากให้ญาติคนนึงดูแลเต็นท์แทนอายุ14ปีครับยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่14ปีครับปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงนะฮะเข้าไปทำทีว่าจะขอซื้อรถครับอยากขอลองรถคันนี้หน่อยเป็น Toyota Vios นะครับเด็กอายุ14ไม่รู้เรื่องฮะหยิบกุญแจให้ไป บอกขอขับลองหน่อยได้ไหมอยากขับเด็กก็ให้ฮะสตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บเหยียบออกไปเลยครับก็คือการลักขโมยรถยนต์อีกรูปแบบหนึ่งใช่ครับเตือนภัยกันไว้นะครับไปที่อีกเรื่องนะครับอันนี้เนี่ยเอามาเตือนคุณพ่อคุณแม่ไว้ก็แล้วกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคือคุณพ่อคุณแม่คู่นี้เนี่ยนะครับไปไหว้พระที่วัดพนัญเชิงวรวิหารที่อำเภอเมืองนะครับแล้วปรากฏว่าพอมาถึงวัดปุ๊บลูกอายุ3เดือนหลับอยู่ไม่รู้คิดอะไรฮะไม่อยากปลุกสตาร์ทรถทิ้งไว้เอาลูกนอนอยู่ในรถคนเดียวแต่ไม่ล็อกประตูนะฮะเพราะกะว่าเดี๋ยวมาเผื่อมีเรื่องปรากฏว่าพอกลับมาประตูล็อกอัตโนมัตินะครับแล้วก็เข้าไปช่วยลูกไม่ได้แต่สุดท้ายยังโชคดีฮะคือใช้เวลาเกือบ20นาทีนะเนี่ยฮะต้องช่วยกันงัดพลเมืองดีนะครับสุดท้ายก็โชคดีที่เด็กไม่ได้เป็นอะไรครับคือผมว่าไม่ต้องจอดในรถหรอกไว้ในรถหรอกมันก็แค่ทิ้งเด็ก3เดือนเอาไว้ลำพังตาเกิน2นาทีผมว่าก็โหดแล้วใช่ไม่ควรเด็ก3เดือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะครับและเขาสามารถผมพูดง่ายๆนะว่าเขาสามารถจากเราไปได้ทุกวินาทีถ้าเราไม่ดูแลเขาแล้วเนี่ยถ้าไม่ล็อกประตูสมมตินะฮะประตูไม่ได้ล็อกอ้าวแล้วไม่กลัวแก๊งขโมยเด็กหรอนั่นสิผมงงกับ
คู่นี้มากเลยเตือนกันไว้นะครับแม้แต่ผู้ใหญ่ยังตายนะฮะใช่ครับจอดรถติดแอร์แล้วนอนตอนกลางวันเนี่ยนะครับเราไปกันที่เรื่องคลิประทึกดีกว่าคลิประทึกช่วงนี้ครับแหมไม่ได้เล่าเรื่อง FC เลยอ่ะฮะคลิประทึกเวทีถล่มทำนักร้อง80ชีวิตหายวับไปกับตาอ้าวไปชมคลิปเลยฮะคือเหมือนกับเป็นเวทีประสานเสียงของโรงละครแห่งหนึ่งที่ประเทศจีนใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่ฮะเขาก็ร้องกันนี่ฮะนี่ไม่ใช่ไฮดรอลิกนะครับคือดูส่วนหนึ่งของโชว์ฮะคือดูเผินๆนึกว่าละครคอนเสิร์ตเอทามโชบิสใช่ครับอ้าวยุบเวทีลงไม่ใช่นะฮะอันนี้คือหักเองครับคือโชคดีนะครับที่ไม่ได้มีใครเป็นอะไรมากบาดเจ็บประมาณ8รายเท่านั้นครับผมมันไม่ได้ลงแรงอ่ะยังมีเวลาให้พี่จัดเล่าเรื่อง FC ดีกว่าคือเด็กสมัยนี้เป็นอะไรครับเดี๋ยวขึ้นภาพมาเรื่อยๆเลยตอนนี้เป็นกระแสนะครับเป็นคลิปมาเลยดีกว่าเด็กเขานิยมจะทำอย่างนี้เด็กเขาชอบคือรับสมัครแฟนคลับของตัวเองโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นดารานะไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเสียงนี่เราต้องเบลอหน้าไว้ขอเสียงเลยนะฮะเสียงมาฮะ FC นะคะก็ส่งของมาได้นะเมนชื่ออายุไว้ใต้คอมเมนต์เลยคือหมายกับว่ากฎก็คือใครอยากเป็นแฟนคลับฉันเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นชื่อที่อยู่ไว้ให้แล้วก็กฎก็คือคุณต้องเป็นคนดีนะคุณต้องเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็คุณส่งของมาให้ฉันได้นะแต่ฉันไม่ส่งของอะไรให้คุณนะครับคือตอนนี้เนี่ยกะคืออะไรวะเนี่ยเขาก็มีการออกเตือนนะครับเพราะว่าอย่างนี้มันอันตรายมากพอเด็กอายุเท่านี้เนี่ยไปลงชื่อนามสกุลจริงที่อยู่จริงๆโอ้โหพวกจะหลอกต้มตุ๋นแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยตาโตเลยแหละโอ้สบายเลยครับไม่ต้องไปหาข้อมูลเลยเพราะเด็กให้ข้อมูลเรียบร้อยไปดักเจอแถวบ้านบอกว่าผมพี่เป็นแฟนคลับครับเอาของมาให้พาไปสบายสบายเลยฮะนี่ฮะก็ทำอย่างนี้กันเยอะมากคือการมีแฟนคลับไม่ได้หมายความว่าเก๋นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไอ้คนที่ไม่ได้เป็นดาราไม่มีสิทธิ์จะมีแฟนคลับคือไม่ใช่แบบนั้นครับแต่ช่องทางแบบนี้คือช่องทางของวิชาชีพใช่ครับนะบางทีเนี่ยเราไปมีเพื่อนปกติก็พอยังไม่ต้องมีหรอกแฟนคลับใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้าช่วงเบรกฉุกเฉินนะครับมีเรื่องเตือนภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุมาหลายเรื่องเลยนะครับโอเคสักครู่ครับครับไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตครับช่วงที่3นะครับของ Sunday Summary 7วันทันข่าวกับช่วงเบรกฉุกเฉินนะครับยังส่งกันมาได้นะครับวิชานี้ควรมีสอนในโรงเรียนวิชามารยาทในสังคมครับวิชามารยาทในการเข้าแถวสอนทุกคนในโรงเรียนเลยครับครับแต่ว่าตอนไปเข้าแถวรอซื้อข้าวใกล้จะถึงแล้วนะฮะครูมาซื้อข้าวแล้วครูก็ได้ข้าวไปซึ่งต่อเนื่องกับวิชานี้ฮะเขาบอกวิชาระเบียบอาจารย์มีวิชาหนึ่งซึ่งอาจจะได้รางวัลวันนี้วิชา The Voice ค่ะพอใจเรียนกับอาจารย์คนไหนก็กดปุ่มหันหลังมาเรียนกับอาจารย์ท่านนะว้าวเห็นไหมฮะดีอาจารย์เข้ามาสอนนะครับนักเรียนทุกคนในห้องนักเรียนวันนี้กูจะมาสอนวิชาสังคมวันนี้เนี่ยอุ้ยกูจะสอนด้วยความสนุกสนานมากเลยหวังว่านักเรียนเนี่ยคุณจะชอบใจกันนะครับชอบไหมอ้าวแสดงไม่โดน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 เอาวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาอังกฤษนะนักเรียนอังไอวอนอยู่โอ้มีวิชาแบบนี้ก็ไม่น่าจะได้นะนี่นี่บอกวิชาความจนความรวยภาคปฏิบัติให้นักเรียนลงทำงานจริงๆได้เงินจริงๆครับจะได้รู้ว่ารวยจะรวยเนี่ยต้องทำงานจะได้รู้ว่าพ่อแม่เหนื่อยแค่ไหนก่อนจะได้เงินมาได้คะแนนจากเงินที่หามาได้ครับผมไม่ขอเพิ่มนะครับแต่ว่าโรงเรียนผมมีวิชาหน้าเสาธงนั่งจดกันตากแดดเวลาอาจารย์พูดอาจารย์แต่ละคนพูดกันไม่เกรงใจแดดเลยคือบางทีแดดตอนเช้าของเมืองไทยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับที่เขาบอกว่าให้เด็กไปเข้าแถวรับวิตามินดีวิตามินดีวิตามินอีอะไรนั่นอยากให้อาจารย์มารับวิตามินกับเด็กด้วยนะฮะอาจารย์อย่าไปหลบใต้หลังคาตอนนี้เจอแต่วิตามินดำใช่คือแดด8โมงแดด7โมงครึ่งตอนเช้าทุกวันนี้ประเทศไทยมันไม่ใช่แล้วมันร้อนมากเกินไปวิชาใช้แอปแต่งรูปอย่างไรให้สวยหล่อเวอร์วิชาแกะแพทไงจะต้องไม่ต้องไปเสียเงินเรียนพิเศษครับผมไปที่เรื่องของเบรกฉุกเฉินเลยก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับตอนที่ฝนตกในกรุงเทพมหานครนะครับที่ทางด่วนพระราม9นะครับผมก็เกิดอุบัติเหตุรถลื่นถลายนะครับช่วงฝั่งขาออกก่อนลงศรีนครินทร์บางกะปิ
นะฮะชนกัน19คันรวดฮะโอ้โหมั่นใจได้เลยว่าติดยับยับแน่นอนเพราะเกิดตอนเช้าฮะโอ้โหเช้าวันพุธไม่ต้องสืบครับครับผมนะฮะเนี่ยฮะดูชนกันแบบสะบั้นหันแหลกนะแอบจะเป็นเพราะถนนลื่นนี่แหละเนาะใช่ครับอ่ะโอเคนะครับพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุแล้วครับอุบัติเหตุต่อไปมีความสูญเสียเกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดนะฮะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับรถจักรยานยนต์ Honda Click นะฮะสามีขับภรรยานั่งซ้อนท้ายครับนะครับระหว่างทางที่กำลังขับกลับบ้านนะฮะปรากฏว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะน้ำมันที่6จากรถกระบะอยู่บนพื้นถนนครับนะฮะจักรยานยนต์ขับผ่านบ่อน้ำมันหรือทางน้ำมันเนี่ยเสร็จทุกคันนะฮะครับล้มครับภรรยาเสียชีวิตฮะคือมันไม่น่าเกิดนะฮะเพราะว่าเพราะเขามีลูกด้วยนะฮะผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะดูแลอย่างดีแหละครับแต่ปรากฏพอมันเจอน้ำมันเนี่ยมันช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะนะฮะผมว่ารถยนต์ยังเป๋ได้นะถ้าเจอน้ำมันนะแล้วเอาอะไรกับมอเตอร์ไซค์ล่ะใช่ครับนะต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับไปที่อีกเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่โคราชนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดกับผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุมตำบลพลกรังอำเภอเมืองนะฮะคือเรื่องมีอยู่ว่าผอ.เขาบอกว่าเขาขับรถครับแล้วจะข้ามทางรถไฟเนี่ยแล้วไม่ทันสังเกตแล้วไม่ได้ยินด้วยว่ามีรถไฟมาปรากฏว่าชนเข้าไปเต็มรักฮะโอ้โหแล้วก็พังยับนะครับผมแต่ปรากฏว่าตัวผอ.นะครับมีบาดแผลถลอกตามร่างกายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไปดูสภาพรถฮะนี่ครับคือมันยับบี้นะฮะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะรอดนะฮะแต่สุดท้ายรอดมาได้ครับครับผมนักข่าวก็ถามว่าห้อยอะไรไม่ผมไม่ถามสุขภาพสักคำนะไม่ผมไม่ถามครับครับผมก็บอกว่าอ๋อก็เพราะคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็บารมีของเหรียญรัชกาลที่5ที่คล้องอยู่แต่ผมว่าไม่รู้นะครับอย่างน้อยเนี่ยการคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยช่วยได้เยอะแน่นอนใช่ครับนะครับอ่ะโอเคเป็นธรรมดาของอุบัติเหตุที่แรงแบบนี้แล้วมีแผลเล็กน้อยใช่ครับชาวไทยก็ต้องถามก่อนว่าห้อยอะไรนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแขวนอะไรครับผมนักกีฬาหญิงนะฮะกีฬาประเภทนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันสักเท่าไหร่นั่นคือพารามอเตอร์ครับพารามอเตอร์คือลักษณะเหมือนมีร่มชูชีพอยู่ข้างบนแล้วก็มีใบพัดติดอยู่ข้างหลังแล้วก็สามารถบินไปได้เหมือนกับไอพ่นเจ็ตขับไปด้วยตัวเองบินไปได้ครับบางที่เขาก็เล่นกันพวกอาสากู้ภัยก็ใช้เวลาเอาไปค้นหาคนหลงป่าอะไรแบบนี้ครับแต่ล่าสุดนักกีฬาหญิงร่อนพารามอเตอร์นะครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับไปติดคาอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงครับนะครับนำตัวผู้บาดเจ็บลงมาได้สุดท้ายนะครับก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไฟฟ้านี่ดับไปทั่วพื้นที่แล้วก็อันตรายจากการโดนไฟฟ้าแรงสูงช็อตก็น่าจะบาดเจ็บสาหัสพอสมควรแต่ถือว่ายังโชคดีนะโชคดีว่าไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้เสียชีวิตครับผมครับไปที่เรื่องต่อไปอันนี้เป็นคลิปนะฮะอันนี้เนี่ยอยากให้เปิดมาเต็มๆเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องของความห้าวนะฮะความห้าวแบบนี้เนี่ยมักจะเกิดอยู่เสมอไปดูเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นไหนห้าวยังไงคืออันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรถเขาก็ขับกันมาปกติแต่ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ฮะเนี่ยยกล้อฮะก็กลิ้งอันนี้ก็เลยเอามาฝากกันเอารีเพย์มาอีกทีฮะความห้าวไม่เคยบานใครจริงๆฮะยกล้อทำไมเฮ้ยยกล้อทำไมนะแล้วถ้าคนขับมาข้างหลังเขาทับเอาจะเป็นยังไงเนี่ยใช่เขาซวยนะคนข้างหลังเนี่ยนั่นสิซึ่งแบบถ้าเห็นคลิปเนี่ยแบบมีแต่คนตรงๆอ่ะสมควรอ่ะเนี่ยกลิ้งไปอย่างเงี้ยแล้วจำได้ไหมคุณผู้ชมเราเคยเล่าข่าวนึงไปผมจำไม่ได้ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเห็นสาวอยู่ข้างทางยกล้อโชว์ยกล้อโชว์ปรากฏตายนะครับครับเห็นสาวอยู่ข้างทางยกล้อโมไซโชว์ตายครับเพราะล้มนะฮะไปที่เรื่องนี้เรื่องเศร้านะครับครับไม่อยากให้เกิดกับเมืองไทยอันนี้เกิดขึ้นที่เมืองจีนครับ10พฤษภาคมที่ผ่านมาผมเล่าสั้นๆง่ายๆคือพี่แท็กซี่คันหนึ่งครับขับรถไปชนรถอีกคันซึ่งเป็นรถยี่ห้อมาเซราติมาเซราตินี่เป็นรถแพงอันดับต้นๆของโลกเลยนะใช่ฮะครับคือคันนึงในเมืองไทยก็มีขายมีโชว์รูมอยู่แถววิภาวดีเนี่ยครับผมว่าคันนึงมันต้องเกิน30ล้านแน่นอนครับนะฮะแล้วก็วงเงินประกันที่มีอยู่เนี่ยมันครอบคลุมเพียงแค่1ล้าน5แสนบาทครับซึ่งกับการซ่อมมาเซราติ1ล้าน5แสนบาทมันน่าจะเกินครับพี่แท็กซี่คนนี้คือประเด็นคือเขาขับเป็นฝ่ายผิดด้วยนะแท็กซี่นะฮะถึงกับร้องไห้กลางถนนน่ะครับคือไม่รู้จะทำยังไงดีถึงจะหาเงินมาเพื่อให้เพียงพอต่อการซ่อมรถมาเซราติใช่ครับคืออันนี้เนี่ยผมว่าน่าเห็นใจนะครับเพราะว่าแบบ
แต่อันนี้เนี่ยผมว่ามันมีอีกกรณีนึงคือผมมาแค่รู้สึกว่าบางคนขับรถหวาดเสียวโฉบเฉี่ยวไปโฉบเฉี่ยวมาแล้วก็ทำผิดกฎจราจรแต่พอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บขอร้องให้ช่วยไม่อยากให้ตัวเองเป็นฝ่ายผิดคือมุมผมนะผมว่ากล้าห้าวต้องกล้ารับผิดชอบเออถูกต้องแต่กรณีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจแหละนะก็หวังว่าเศรษฐีท่านนี้เนี่ยน่าจะช่วยแล้วกันช่วยหน่อยผมก็ไม่รู้นะไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็เป็นยังไงอันนี้ก็ช่วยไม่ได้อะถ้าเขาไม่ได้ช่วยอ่ะใช่มันก็ไม่ใช่ความผิดเขาอ่ะครับผมนะฮะทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคืออยู่เหนือกฎหมายมันคือน้ำใจล่ะใช่ฮะถ้าอะไรช่วยกันได้ก็ควรจะช่วยนะครับไปที่เรื่องสุดท้ายของช่วงนี้เกี่ยวกับการเดินทางเหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นเรื่องเศร้าสลดอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศแถวโรมาเนียนะฮะที่โรมาเนียเนี่ยเขาก็มีรถไฟเหมือนกึ่งความเร็วสูงเป็นรถไฟฟ้านะครับปรากฏว่ามีสาวโรมาเนีย2คนฮะเป็นเพื่อนกันแหมสวยซะด้วยคิดอะไรก็ไม่รู้ฮะปีนขึ้นไปบนหลังคาของรถไฟเพื่อถ่ายเซลฟี่แล้วปรากฏว่าไปเกี่ยวโดนกับสายไฟฟ้าที่ไว้ส่งพลังงานมาที่ตัวรถนะครับสรุปสุดท้ายไม่เกรียมกว่า 50% แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดส่วนอีกคนนึงเนี่ยโชคดีไม่เป็นอะไรครับตามรายงานบอกว่าแอนนานะฮะที่ร่างกายไม่เกรียมเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไฟลุกเลยนะฮะ คือไฟลุกทั่วตัวจากกระแสไฟฟ้าพลังงานแรงสูงมากนะฮะเตือนกันไว้ครับว่าความบ้าบิ่นก็ไม่เคยปราณีใครเหมือนเช่นที่คลิปเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความห้าวป่ะใช่ความห้าวเหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงเรื่องเมาส์ชาวไทยนะครับมีหลายเรื่องให้มาติดตามกันนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตนะครับพักแป๊บนึงครับไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตครับช่วงที่4นะครับของ Sunday Summary 7วันทันข่าวนะครับผมกับช่วงเรื่องเมาส์ชาวไทยนะฮะหัวข้อวิชานี้ควรมีสอนในโรงเรียนวิชาปลูกถั่วเขียวครับผมปลูกทีไรเป็นถั่วงอกทุกทีมันต้องเป็นถั่วงอกเนอะมันต้องเป็นถั่วงอกถั่วเขียวเป็นถั่วงอกผมชอบอันนี้นะวิชาความรู้การอยู่ในสังคมปัจจุบันเพราะทุกวันนี้การเอาตัวรอดในสังคมยากมากมีการหลอกลวงผ่าน Facebook หลอกขายของออนไลน์ชายต่างชาติหลอกสาวไทยให้โอนเงินคือแบบเหมือนวิชามิจฉาชีพอะให้เรารู้ทันจริงๆอะมีคนเคยเสนอรู้ไหมพี่ว่าวิชาโฮมรูมเนี่ยควรตัดทิ้งคือตัดการโฮมรูมทิ้งแต่ว่าสัก20นาทีของคาบแรกก่อนจะเข้าเรียนอาจารย์ประจำชั้นต้องเข้าไปคุยนักเรียนวันละประเด็นประเด็นอะไรก็ได้ที่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์เรียกว่าหนึ่งประเด็นอย่างเช่นการข่มขืนใช่อย่างเช่นการหลอกลวงต้มตุ๋นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเรื่องแบบนี้เด็กจะกล้ายกมือแล้วพูดคุยกับครูเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวฮะคืออยู่ๆถ้าเป็นโฮมรูมวันนี้มีอะไรมาบอกครูไหมเด็กก็เงียบใช่สิไอ้ที่บ้านมีปัญหาอะไรไหม ไม่มันต้องมีเคสมาแล้วเคสที่แน่นอนที่สุดเลยพวกรายการข่าวเช้าทั้งหลายที่เราไปเล่าเนี่ยใช่อาจารย์ดูหยิบมาสักเรื่องเอารายการเราไปก็ได้เอารายการ Sunday Summary ไปก็ได้ครับอาจารย์ครับครับสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วข่าวเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นการสอนนักเรียนโดยทางอ้อมอยากให้มีมากเลยเออจริงจริงพี่ใช่ฮะอย่างไอเด็กเปิด FC อ่ะเด็กให้สมัครแฟนคลับอ่ะหยิบไปแล้วเอาไปดิสคัสกันคือเอาไปโต้เถียงกันแล้วเขาก็จะรู้ว่าอันไหนเหตุผลที่ดีเหตุผลที่ไม่ดีเขาจะรู้คือไม่จำเป็นด้วยซ้ำที่เมื่อจบคาบเรียนแล้วครูต้องบอกว่าอย่าทำนะแต่ในระหว่างที่คุยกันเด็กมันจะรู้เองว่าเฮ้ยไม่ควรทำใช่บางทีไม่ต้องบอกหรอกควรทำไม่ควรทำคุยกันเดี๋ยวมันรู้เองนะฮะอ้าววิชาโบกแท็กซี่เนาะต้องมีแล้วเนาะใช่มันต้องมีศาสตร์นะฮะของผมไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แบบนี้นะฮะเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้ให้พี่จัดเล่าละกันผมอยากระบายอย่างนึงเหมือนกันว่าประเทศไทยมาถึงปี2558แล้วเนี่ยมันประหลาดมากกับการที่บ้านหลังหนึ่งเกิดไฟไหม้แล้วโทรเรียกรถดับเพลิงแล้วไม่มีรถดับเพลิงไปสักคันจนบ้านเขาไหม้วอดทั้งหลังครับด้วยเหตุผลอะไรฮะด้วยเหตุผลที่ว่ามีดังต่อไปนี้ครับครับที่กาญจนบุรีนะฮะอำเภอไซโยกนะครับครับโทรไปหาดับเพลิงดับเพลิงบอกว่าอยู่คนละเขตนอกพื้นที่นอกพื้นที่ไม่สามารถที่จะไปให้บริการท่านได้ครับเฮ้ย
แต่มันไฟไหม้นะเข้าใจไหมไม่ใช่ส่งแบบไม่ได้ส่งเคฟซีใช่ที่ไม่ส่งก็ไม่เป็นไรเรายังไปผัดข้าวกินเองได้แต่นี่บ้านไฟไหม้เรามีแค่สายยางครับนอกเหนือจากจะบอกว่าคนละพื้นที่แล้วเนี่ยทางต้นสายที่บ้านเขาไฟไหม้เขาบอกว่าช่วยประสานให้หน่อยได้ไหมว่าพื้นที่ชั้นเนี่ยบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่พื้นที่ไหนไม่ใช่พื้นที่คุณตามคนในพื้นที่มาให้หน่อยตามใครก็ได้ที่ไปมีรถดับเพลิงเนี่ยอ๋อไม่ได้นะครับเป็นคนละพื้นที่จริงๆโอ้โหนี่จิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยสุดท้ายก็ผ่านไป3ชั่วโมงต้องเรียกกู้ภัยมาเรียกกู้ภัยฮะแล้วกู้ภัยมาโพสต์ Facebook นะฮะแอดมิน Facebook กู้ภัยกาญจนบุรีเนี่ยครับโพสต์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจ็บปวดมากถ้าเป็นแบบนี้เอารถดับเพลิงมาบริจาคให้กู้ภัยเถอะเพราะกู้ภัยพร้อมช่วยท่านตลอด24ชั่วโมงแต่กู้ภัยก็ไม่มีรถดับเพลิงไงฮะใช่มันก็ไปอะไรไม่ได้ลูกกู้ภัยเขาก็ช่วยได้แค่บางเรื่องคือผมเข้าไปดูข้อมูลมานะฮะคือเบอร์กลางไม่ว่าบ้านใครจะไฟไหม้เนี่ยครับเบอร์199 199แต่ไอ้เบอร์199เนี่ยกรุงเทพปริมณฑลใช้ได้บวกกับในเขตอบจแล้วก็เขตเทศบาลขออภัยไม่ใช่อบจเขตเทศบาลทั้งหลายแต่ถ้าเป็นเขตที่อยู่นอกตัวเทศบาลไปเนี่ยที่กันดารหน่อยบางที199เขาก็ไม่ถึงประสานไปไม่ถึงนะฮะแล้วแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าประเทศไทยปีนี้2558เนี่ยครับยังมีพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะให้รถดับเพลิงเข้าถึงได้เฮ้ยคือแปลว่าถ้าเกิดบ้านผมกันดารหน่อยไฟไหม้ก็ซวยละซวยเลยไม่มีใครช่วยแน่ๆใช่เฮ้ยผมแปลกมากว่าใช่ๆเฮ้ยประเทศไทยมันยังเป็นแบบนี้อยู่เหรอคือมันควรจะมีแบบ2หมู่บ้าน1คันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าวิธีการแก้ไขจะเป็นอย่างไรแต่อันนี้คือจุดโหว่มากใช่ฮะนะไปที่เรื่องเฉาๆที่เกิดขึ้นนะฮะมาอีกแล้ววงการพระสงฆ์อันนี้เนี่ยนะครับมีการแชร์ภาพนะฮะไม่รู้จริงไม่จริงยังไงไปชมภาพเลยฮะเขาบอกว่าเป็นพระกระเทยนุ่งสบายถือหลุยส์วิตตองฮะไม่รู้เป็นพระจริงพระปลอมหรือไม่ใช่พระแต่มันด้วยคิ้วไม่มีด้วยอ่ะเห็นไหมแล้วไม่ใช่แค่พระจริงพระปลอมนะฮะกระเป๋าจริงหรือปลอมนั่นนะฮะเนี่ยฮะทำไงดีเนี่ยหาให้เจอหน่อยเนาะเราคุยกับท่านหน่อยว่าอย่างนี้สึกออกมาดีกว่าคือยังไงตามตัวให้เจอแล้วก็เช็คซิว่าเป็นพระหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปถ้าไม่ใช่พระแล้วอาจจะเป็นแค่คนที่ชอบโกนหัวแต่คนชอบโกนหัวส่วนใหญ่ไม่ชอบโกนคิ้วนะฮะเออนั่นสิคือแบบเนี้ยครับถ้าท่านไม่ใช่พระแล้วท่านทำไม่มีใครว่าเลยใช่แต่นี่มันดูสองไงไม่รู้ไงนะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นขออีกรูปได้ไหมครับครับไม่ทราบว่าเป็นสาขาไหนนะฮะวันพืชมงคลที่ผ่านมาครับมีผู้ใช้ Twitter ชื่อว่า Black Mary เนี่ย Black Mercy เนี่ยโพสต์ภาพพระสงฆ์3รูปต่อแถวซื้อ Starbucks ครับ ท่านคงง่วงนะฮะแล้วก็ท่านอยากฉันนะครับเอาแบบนะกาแฟมัคคิอาโต้นะกันอะไรนะสั่งกันยาวๆอ่ะเวลาคนสั่งสตาร์บัคเขาต้องสั่งกันยาวๆนะถึงจะเท่เออแบบเออดีแคฟเออดีแคฟเออฮอตกันเดฟัปปูชิโน่แบนเน็ตครีมไม่เอาวิปครีมอะไรไม่รู้สั่งไม่เป็นเหมือนกันอันนี้เนี่ยคือก็ดูผิดแน่ๆแหละเพราะว่าพระไม่สามารถซื้อของได้คือพระไม่สามารถซื้อของกินได้ของกินอ่ะขออภัยนะครับคือพระไม่สามารถซื้อของกินได้คือของกินก็คือต้องมีคนประเคนต้องมีคนถวายถูกไหมใช่ครับแล้วไปซื้อสตาร์บัคด้วยสตาร์บัคฮะขอเป็นอีกเรื่องอันนี้เรื่องของวัดเหมือนกันเป็นวัดโพฮะวัดโพวัดโพในกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละโอ้โหคนไปกันตั้งเยอะแยะไปเยอะแล้วก็ช่วงสงกรานต์เนี่ยก็มีจัดเป็นแบบเหมือนสงน้ำพระหรือว่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่รูปนี้เนี่ยถูกแชร์แล้วก็เฉาฮะไปดูรูปเลยครับมันมีหลักกิโลฮะและเขียนว่าอยู่วัดโพรู้ยังคือเหมือนไปเที่ยวปลายอ่ะแล้วบอกว่าอยู่ปลายรู้ยังปลายอินเลิฟอะไรเงี้ยนี่เฮ้ยนี่คือวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามนะนี่คือวัดแบบเป็นอารามผมไม่แน่ใจว่าชั้นไหนนะขนาดแบบราชวรมหาวิหารหรือวรมหาวิหารจำไม่ได้แต่มันเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมากับการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ที่อยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังใช่ฮะก็คือเป็นวัดที่ผมเชื่อว่าติด1ใน3ของคนไทยรู้จักแน่ๆใช่ไงนะแล้วก็คือมันเป็นรากเหง้าของกรุงรัตนโกสินทร์เลยอยู่ดีๆก็อะไรนะแล้วอยู่วัดโพรู้ยังคือใครทำใครทำคือพระท่านก็บอกว่าพระนั่นแหละทางวัดเนี่ยแหละเป็นคนทำเขาบอกว่าต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวในไทยรูปเช็คอินที่วัดโพ
นะแล้วก็ติดมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ตอนนี้ได้รื้อถอนไปแล้วก็วอนอย่าเข้าใจเจตนารมณ์ผิดรู้ยังอยากไปทำตั้งข้างๆว่าอย่าตั้งเลยรู้ยังนะท่านนะเอาออกเถอะห้ามไม่ได้หรอถ้าตั้งแบบนี้แล้วห้ามไม่ให้แชร์ไม่ได้อุ้ยคนเขาถ่ายรูปแชร์เขาจุดประสงค์ท่านคือก็ท่านให้แชร์ไม่ใช่หรออยากติดอันดับ Instagram จัดอันดับนะฮะขออีกเรื่องครับอันนี้ก็เมืองไทยเมืองไทยเนาะ Thailand Only เหมาะกับช่วงนี้มากเมาชาวไทยที่จังหวัดสุรินทร์ฮะมีถนนเส้นนึงนะครับด้วยความที่อุณหภูมิร้อนจัดบวกกับการสร้างถนนที่ผิดสเปคแล้วไม่รู้โกงกินหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ย้ําเลยผมย้ําเลยว่ามันน่าจะใช่นะพี่คือมันผิดสเปคแหละแต่ไม่ทราบว่าโกงกินหรือเปล่าอ่ะอย่างงี้แล้วกันนะฮะมันเกยกันครับขอดูรูปที่มันเกยได้มั้ยเอารูปมาฮะนี่ครับเกยกันแค่นี้ฮะชาวบ้านเอาไฟไปส่องแล้วบอกว่าเฮ้ยพญานาคกำลังกินน้ำอยู่โอ้โหพญานาคเข้ามากินน้ำครับส่องเข้าไปเห็นก้อนนี่เฮ้ยพญานาคอยู่ในนั้นโอ้เฮ้ยบางคนเห็นไม่ใช่พญานาคนั่นเนี่ยเนี่ยเขาส่องไปบางคนก็มองเป็นพญานาคบางคนก็มองเป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปเฮ้ยแล้วก็ไปเห็นเขาตั้งโต๊ะกันขนาดไหนฮะขอดูภาพนี่ครับเครื่องเส้นมาเต็มพิกัดนะฮะครับถนนสุดถนนปูดขึ้นมาดันตีความว่าเป็นพญานาคผมเป็นผู้รับเหมาผมยิ้มเลยอะสบายเลยแบบนี้ คุณรับความผิดแล้ว ใช่เรากินดินกินหินสบายเลยเพราะเวลาถนนพังขึ้นมาเนี่ยคนไทยไม่ค่อยถือจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ใช่เป็นแบบเทวดาถ้าถนนมีรอยแยกเนี่ยพญานาคต้องมาวิ่งแทรกเมื่อคืนนี้แน่นอนใช่นะฮะถือเป็นเรื่องมงคลใช่นะครไปที่อีกเรื่องฮะเรื่องนี้ก็สุดๆเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะรวยพอประมาณแหละเพราะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเรียกคนมาทำความสะอาดสระว่ายน้ำที่บ้านอ๋อมีฐานะระหว่างที่เขากำลังดูเขาทำความสะอาดสระว่ายน้ำไปนะครับปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนปึ้งเหมือนกระโดดลงมาเขาก็สักพักนึงเขาก็เลยเดินไปดูที่รั้วกำแพงปรากฏว่ามีรอยเท้าฮะเหมือนคนปีนกำแพงเข้ามาที่บ้านเขาพอเห็นเท่านั้นปุ๊บ ก็เลยรีบนะครับดูตรวจตราในบ้านไปเจอที่ห้องรับแขกฮะเป็นห้องดูทีวีมีผู้ชายคนหนึ่งฮะเมาแอนอนเปิดทีวีแล้วก็หยิบเหล้าที่ตั้งไว้กินอย่างนี้เลยฮะคือต้องลองนึกภาพนะฮะเมาเดินเข้ามาเฮ้ยเปิดทีวีหน่อยไหมแล้วก็เปิดเหล้าเขากินเฮ้ยที่ตั้งที่ไม่ใช่บ้านตัวเองไม่ใช่บ้านตัวเองนี่แสดงว่าแฟลตมาตั้งแต่เช้านะครับแฟลตมาฮะอาจจะตั้งแต่เมื่อคืนเลยได้ซ้ำนะฮะครับอยากเดินเข้าบ้านใครก็นึกทำก็ทำได้เนี่ยก็แจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานแล้วก็ลักทรัพย์เหล้าเขาเนี่ยเขาบอกว่าตรงแถวนั้นมีเป็นแสนนะแต่ไม่รู้ว่าเลือกกินขวดไหนไปนะถ้าเสร็จแล้วเลือกแพงที่สุดที่แสนก็ยังมีสติอยู่นะเนี่ยยังมีอยู่เอาไปทุเรียนหน่อยไหมฮะครับเมื่อกี้มังคุดไปแล้วใช่ไหมครับครับอันนี้ทุเรียนครับทุเรียนห้างดังกิโลละ899บาทชาวเน็ตสงสัยว่ารับมาจากขั้วโลกหรืออย่างไรกันเนี่ยแล้วเขาขายภูเดียวเห็นไหมฮะ356บาทคือผมอย่างนี้พี่ผมไม่หนักสี่ขีดตอนเด็กคือผมมีปมคือผมกลัวทุเรียนด้วยซ้ำนะกลัวเลยแต่ทุกวันนี้ผมไม่กลัวแต่ผมไม่เกิดมาผมไม่เคยกินทุเรียนเลยนอกเหนือจากทุเรียนทอดผมเลยประเมินราคาไม่ถูกเพราะจริงๆแล้วมันแพงไหมนุ้ยนี่แพงมากปกติทุเรียนเนี่ยจะตกโลละประมาณ40บาทผมก็เคยเห็น40บาทแต่อันนี้เนี่ยมันปอกแล้วไงถ้าปอกแล้วก็โลส่วนใหญ่โลหลักร้อย200เพราะมันก็จะไม่มีเปลือกทุเรียนจะมีแค่ตัวเนื้อมันอย่างเดียวแต่เคยอ่านข่าวไอ้ทุเรียนที่เป็นหมื่นก็มีใช่ไหมใช่ฮะต้องจองอ่ะที่นนทบุรีมันมีพิเศษยังไงฮะเขาบอกว่ามันเป็นพันธุ์พิเศษเนื้อมันจะหอมหวานมากไม่รู้เหมือนกันไม่เคยกินไม่มีปัญญากินลูกเป็นหมื่นนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงรีทวีตนะฮะเดี๋ยวน้องว่านรัชชุนะฮะจะมาช่วยเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับแวดวงโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับครับช่วงที่5นะครับของ Sunday Summary 7วันทันข่าวมาช่วงรีทวีตกับน้องว่านครับสวัสดี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 ครับน้องว่านมีไหมฮะว่าวิชาไหนอยากให้มีสอนในโรงเรียนวิชาไหนอยากให้มีสอนในโรงเรียนล่ะครับ
คิดไม่ออกเลยยังไม่มีเนาะก็คิดว่าครบถ้วนแล้วนะครบถ้วนแล้วใช่ไหมครบถ้วนแล้วนะแล้วก็ประเทศไทยเรียนเยอะนะทำเป็นเล่นเล่นหนัก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 ผมว่าวิชาวิชาเป็นกระเทยยังไงให้เหมือนสตรีโอ้โหตอนนี้ก็เหมือนจะแย่อยู่แล้วใช่ดูประกวดเวทีสัปดาห์ที่แล้วสิมิสซิสซิปปีใช่ไหมใช่นะวิชามองทะลุเสื้อผ้าอ้าวไม่ทราบจะเรียนไปทำไมนะคะชอบอันนี้นะฮะกิจวิชากิจกรรมนันทนาการเวลารถติดช่วงนี้ให้หายเครียดวิชามัดถุงแกงค่ะพี่คะนะครับมีวิชาแก้ถุงแกงแล้วตอนเด็กแรกวิชานอนศึกษาศาสตร์เป็นวิชาสอนเรื่องการนอนว่านอนท่านี้สบายดีไหมท่านี้หลับลึกหรือเปล่านอนฝันหวานหรือฝันร้ายแนะนำให้อยู่บ้านอยู่บ้านบ้านดีกว่าแนะนำให้อยู่บ้านไม่ต้องไปเรียนสบายวิชานักเรียนสั่งการบ้านครูค่ะเพราะครูชอบสั่งการบ้านนักเรียนนอนดึกเพราะการบ้านก็เลยตื่นสายครูก็มาด่าว่ามาสายโดนทำโทษถ้ามีวิชานี้จะได้ไม่นอนดึกไม่โดนทำไม่น้องเขาเขียนมางงๆไม่โดนทำโทษครูจะได้เป็นฝ่ายที่โดนเองซะบ้างแต่บางทีไม่ต้องสั่งการบ้านครูกลับบ้านก็ทำการบ้านนะฮะนะฮะไว้ครูเขาต้องตรวจการบ้านใช่ใช่ใช่ดีนะไหวดีนะไหวพี่ว่านข่าวแรกข่าวแรกสัปดาห์นี้มีแต่ข่าวพีคๆครับโอ้โหมากเลยอ่ะสุดยอดยอดสุดยอดแต่แนะนำให้ทุกๆคนที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าครอบครัวไหนทานข้าวทานข้าวอยู่แล้วก็เราเตือนคุณแล้วนะนิดนึงทำใจกันนิดนึงนะครับข่าวแรกเลยดีกว่าครับเขาโจหัวว่าแทบอ้วกจีนจับหนุ่มดอดเข้าห้องน้ำหญิงไปเปิบอึครับโอ้โหเรื่องเกิดขึ้นยังไงครับพี่วานเรื่องราวมันมีอยู่ว่าวันที่13พฤษภาคมครับที่เมืองจีนเนี่ยนะครับมณฑลกวางตุ้งมีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยอุ้ยเพลินเลยเขาแอบย่องเข้าไปครับในห้องน้ำหญิงในห้องน้ำในห้างนะครับแล้วก็กินอึเฮ้ยคือเขาบอกเขาจะเข้ามาตอนเช้าคือ8โมงถึง10โมงแล้วบ่าย3ใช่ครับ2เวลาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรครับเป็นช่วงเวลาที่หิวมันข้าวเช้าข้าวเที่ยงอ่ะใช่แล้วก็เขาบอกว่าที่เขาจำเป็นจะต้องเข้าห้องน้ำหญิงเนี่ยเพราะว่าอึของผู้หญิงเนี่ยอร่อยกว่าของผู้ชายอ๋อแซนเขาเคยลองของผู้ชายแล้วเคยลองแล้วรสชาติไม่ถูกปากไม่ค่อยถูกปากแต่ห้องน้ำที่ห้างเนี่ยเขามาทุกวัน2เวลาเนี่ยก็พอมาทุกวันมันผิดสังเกตไงเขาเลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาจับมาดูแลหน่อยซึ่งสรุปว่าชายคนนี้มีอาการทางจิตครับผมว่ามีอาการทางจิตแหละครับนะใช่ดีเนอะไม่เดินถือพวงก๋วยเตี๋ยวเข้าไปด้วยโอ้ยไปลวกครับไปปรุงแต่ถ้าคิดว่านี่โรคจิตแล้วเนี่ยครับผมเรื่องต่อไปก็ไม่แพ้กันโอ้โหนะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ถูกแชร์เยอะมากย้ำนะฮะว่าเกิดขึ้นในเมืองไทยครับมีคนคนนึงเขาปีนเข้าไปในโรงรถแล้วโรงรถนี้เนี่ยมันมีรถหรูเยอะมากเป็นรถพอร์ชหรือบางคนก็เรียกปอร์เช่ครับเขาปีนเข้ามาแล้วไปทำอะไรไปดูแล้วอย่าเลียนแบบเป็นอันขาดกลางวันนะเห็นไหมกลางวันด้วยนะฮะเขาก็เดินมาเหมือนกับตอนแรกผมดูนึกว่าเฮ้ยมันขโมยรถหรือเปล่านะฮะไม่รู้ขโมยรถแล้วเขาถอดกางเกงลงฮะโอ้ยแล้วเขาก็ดึกฮะเฮ้ยพี่ลอดสมาแคสกับรถเลยอ่ะเฮ้ยอ่ะพอแล้วผมว่ามันอุจจาระแล้วข้างหลังไปต่อป่ะข้างหลังไปต่อฮะไปต่อข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยฮะโอ้โหดีไม่มาที่ซุ้มล้อข้างๆนะครับเฮ้ยคือแบบอารมณ์ไหนวะถามว่าถ้าเป็นรถอีโคคาร์จะมาลงไหมไม่เขาชอบไฮโซมีความสุขกับรถแพงเออเหมือนถ้าเป็นแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็ชอบคบเสี่ยคือแบบรถธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องเป็นพอร์ชอะไรอย่างนี้หรอซารีลาเขาอาจจะเซ็กซี่ไงพี่อ๋อแลมโบกินี่ฟืดเฟอร์รารี่ใช่เหมือนกับว่าได้ม้ามีม้าตัวนึงอย่างนี้หรอเฟอร์รารี่เป็นม้าป่ะถ้าแลมโบกินี่เป็นตัวอะไรนะกระทิงเหรอกระทิงมันเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจอะมีอะไรกับโลหะเนี่ยผมให้พีค2อันเลยผมติดตามข่าวมานานหลายปีนะเป็น10ปีเหมือนกันก็ไม่เคยเจอครับผมในเมืองไทยด้วยไม่เคยธรรมดานะครับข่าวต่อไปครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่สเปนพังงะครับเด็ก8ขวบหนีเข้าประเทศนั่งซุกในกระเป๋าเดินทางปกติเนี่ยเวลาเข้าประเทศเนี่ยก็จะต้องทำการสแกนกระเป๋าซึ่งมีผู้หญิงคนนึงที่เขากำลังเดินเข้าไปในเครื่องไปตม.นี่แหละครับแล้วก็สแกนกระเป๋าแล้วก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มีพิรุธจังเลยซึ่งถ้ามีพิรุธเนี่ยขนยาแน่นอนใช่ขนยาแน่นอนต้องสแกนก่อนแต่สแกนแล้วเจอนี่ฮะสแกนเจอเด็กเฮ้ยนี่มัน
คอดีนป่ะเพื่อนเฮียนเนี่ยเพื่อนร่วมห้องเหรอเพื่อนร่วมห้องอ่ะโอ้โหรู้ออกมาเลยฮะแต่เปิดออกมาเนี่ยเด็กบอกฮัลโหลแนะนำตัวเองด้วยนะแนะนำตัวเองด้วยครับเป็นภาษาฝรั่งเศสผมไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่ามันชายแดนของสเปนเนาะใช่ลักลอบชายแดนสเปนฝรั่งเศสอิตาลีกรีซพวกนี้คือคนแอฟริกาเขาก็ลักลอบเข้ามาข้ามเมดิเตอร์เรเนียนมาแป๊บเดียวถึงไม่กี่วันใช่ครับเหมือนโรฮินจาอะไรตอนนี้นี่แหละคล้ายกันไปที่เรื่องต่อไปที่เป็นที่มาของหัวข้อเราวันนี้นั่นแหละครับผมหลักสูตรแปลกไหมเนี่ยแกโอ้หลักสูตรนี้นะฮะ อยากจะให้เกิดในเมืองไทยหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ คือเดอะมิเรอร์รายงานจากซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกานักศึกษาเนี่ยเขาศึกษาในสาขาทัศนศิลป์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียทัศนศิลป์ก็พวกจิตรกรรมวาดภาพวาดรูปนะวาดภาพคือเป็นคือแบบศิลปะที่เป็นแบบเพียวอาร์ตใช่ไหมนะทัศนศิลป์เนี่ยปรากฏว่าก่อนจบครับนักศึกษาทุกคนจะต้องแก้ผ้าฮะแล้วโพสไม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับศิลปะเขาบอกว่ามันเป็นวิชาที่มีชื่อว่า erotic self คือเหมือนกับว่า erotic self อ่ะคือเหมือนกับมีความเหมือนความงดงามในร่างกายของมนุษย์ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นผลงานศิลปะได้ใช่คราวนี้แม่ของเธอไม่พอใจแม่ของนักศึกษาคนนึงไม่พอใจแล้วก็จะไปเหมือนกับว่าจะไปเอาเรื่องที่มหาวิทยาลัยแต่มหาวิทยาลัยก็บอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาเอาเรื่องเพราะหลักสูตรนี้เปิดสอนมาเป็น10ปีเพิ่งมีกรณีคุณกรณีแรกที่เกิดปัญหาและที่สำคัญคือเราเขียนไว้ในหลักสูตรชัดเจนในขณะที่คุณสมัครว่าคุณต้องทำแบบนี้ครับอย่างพี่ว่านเรียนสถาปัตย์นี่มีเรียนอะไรแบบนี้ไหมมีเรียนวาดรูปเบื้องต้นครับแต่หมายถึงว่าไม่ลงลึกขนาดนี้นะแต่ก็น่าเรียนเหมือนกันนะแต่เป็นเล่นไทยก็มีแบบนี้ผมเคยเห็นนะพวกศิลปศิลป์ใช่พวกศิลปกรรมอะไรพวกนี้ใช่โดยตรงแล้วเขามีอาสาสมัครเลยแต่ว่าแต่อันนี้อาจจะเป็นด้วยว่าให้นักศึกษาทุกคนแก้ผ้าเองครับแต่ว่าถ้าเขากำหนดอยู่ในคอร์สซิลิบัสตั้งแต่แรกแล้วก็น่าจะต้องยอมรับสิใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากทำก็คือไม่ต้องสมัครใช่ครับอ่ะไปที่เรื่องสุดท้ายของช่วงนี้เลยก็แล้วกันครับผมเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอีกแล้วครับเรื่องเกิดที่เมืองจีนอีกแล้วครับจะเห็นว่าเมืองจีนเนี่ยจะเกิดข่าวบ่อยมากนะครับเขาบอกว่ารถตู้1คันนะครับตอนเนี้ยมีเรื่องราวมีอยู่ว่าอยู่ดีก็มีรถตู้ขับมาอยู่บนถนนนี่แหละแล้วก็ตำรวจเรียกเพราะว่ารถตู้คันนี้ขับช้าเหลือเกินขับช้ามากช้ามากๆช้าแบบผิดปกติก็เลยเรียกเอ้ยขอลงมาดูหน่อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตามคลิปนี้ครับไปดูนะเนี่ยตำรวจโบกฮะเปิดมาฮะเฮ้ย Are many passenger inside exactly นึกว่าของ2ฮะ3คนครับ3 4ฮะ4ขับไปเรื่อยๆนะครับมึนเลยไม่แอบขึ้นจากอีกฝั่งพี่เหมือนแบบผีปอบอะไรเงี้ยเฮ้ยเหมือนลงตุ่มอ่ะลงตุ่มไม่ได้ไม่อั้นน่ะใช่ป่ะสรุปสุดท้ายฮะข้างหลังเนี่ยมี49คนครับรวมคนขับและทั้งข้างคนขับรวมทั้งหมด51คนว้าวคือเขาบอกว่ามาจากพวกก่อสร้างขี้เกียจขนหลายรอบไม่ได้หมายความว่าขนคนเข้าเมืองไม่เกี่ยวไม่ใช่ก็ทำงานไปปกติทำงานปกติไปสายก่อสร้างเฮ้ยวิ่งอีกสักเพิ่มอีกสักรอบนึงเหรออีกรอบนึงก็โหดเหมือนกันนะรอบละ25ก็โหดนะใช่เฮ้ยข้างในอยู่กันยังไงไม่น่ามันอันตรายนะแบบรถคว่ำทีนึงหรือคนตดสักคนโอ้รู้เรื่องเลยคุณภาพชีวิตต่ำมากคนตดสักคนนึงให้ไปเลยนะผมยอมให้คว่ำดีกว่าคนตดนะเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงล้วงคนดังนะครับวันนี้พี่เติ้ลเนี่ยจะมาช่วยเราเล่าข่าวบันเทิงนะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงครับช่วงที่6แล้วนะครับของเสด็จสมฤทธิ์7บรรทันข่าวกับพี่เติ้ลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หายไปนะไปยุโรปมานะไปฝรั่งเศสไปใช้เงินหนังเงินเหลือเดี๋ยวพูดซะหน้าหมันไส้เลยตรงไหนที่กลับมาถ้าพูดนี่ยืนแล้วไปแต่ตัวสำเร็จนี่ฮะคือสำเร็จยกแก้งไหมยกขาออกกำลังกายแล้วก็น่าไอเฟลมีความสุขถ้าใครเป็นเซ็กคงได้เห็นอินสตาแกรมมานะแต่ดีแนะนำอากาศดีนี่เกี่ยวเนื่องกับ
ข่าวที่เอามาวันนี้ด้วยช่วงท้ายช่วงที่7ใช่นะฮะมากันละกันเรื่องของวิชานี้อยากให้มีในห้องเรียนนี่มีใครเล่นมุกนี้ไปยังอะไรวิชาลืมอุ๊ยจ้ะอะไรอ่ะว้าวคืออะไรอ่ะวิชาลืมไม่เคยฟังเพลงนี้กันเหรอวิชาลืมเขาจะเข้าโรงเรียนที่ไหนโอยวิชาลืมเขาอยากให้กูจำหน้าว่านที่ไหนว่านงงว่าติดรอวิชาลืมอ๋อติดรอวิชาลืมมันยากวิชาลืมอ่ะอ๋อเก็ตละเก็ตละอะไรอ่ะมีแต่คนส่งมาจากวิชาแพ้คาราบาวไม่มีวิชาลืมเลยของเราเป็นสายเพื่อชีวิตสายเพื่อชีวิตเดี๋ยวจังวิชานี้ฉันอยากให้มีสอนวิชาปูผ้าปูเตียงคนเดียวอ่ะมันยากเหมือนกันนะมันยากจ้าพี่ไม่เคยทำได้เลยมันมีคนที่ทำได้แต่สำหรับพี่การพี่ทำไม่ได้หรอไม่ได้พี่ต้องมีอีกคนนึงมาช่วยพี่ปูทำไมอ่ะพี่โง่หรือเปล่าพี่รู้แต่ว่ามีสิ่งที่ยากกว่าการปูผ้าปูที่นอนบ้าปูผ้าปูไม่ยากยากนะเว้ยเพราะยกเว้นเตียงใหญ่ใช่ถ้าเตียง king size อ่ะอาจจะยากแต่ฉันรู้สึกว่ามันต้องสองคนมันจะแฮปปี้เลยคนละมุมจับปุ๊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 บแป๊บเดียวเสร็จแต่ถ้าคนเดียวอ่ะพอมีมุมนี้อีมุมนี้เด้งขึ้นนี่ต้องการพูดเพื่อหาคู่หรือเปล่าหาคู่มาช่วยมาปูเตียงไม่ปกติจะมีพี่คนนึงแบบซีซันน่าจะขอร้อยเขามาช่วยปูประจำเลยมีสิ่งที่ยากกว่าการปูผ้าปูเตียงคือเปลี่ยนปอกผ้านวมไม่ยากจัดปอกผ้านวมง่ายสุดจริงเหรอคือปอกผ้านวมมันจะง่ายมากถ้ารู้ทริคจริงๆ จับยัดเข้ามุมจับยัดเข้ามุมสบัด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 พี่ทำประจำแต่ถ้าปูผ้าปูเตียงพี่ทำไม่ได้คนเดียวสลับกันเลย จริงหรือจัดจะไปอยู่กับเติ้ลล่ะ ช่วยกันอยู่ด้วยกันมานานแล้วอยู่ด้วยกันมานานแล้วช่วงรู้คนดังมีอะไรมาฝากบ้างครับพี่เติ้ลข่าวใสๆขัดกับสไตล์แบบร้ายๆของฉันมากก็ดีทั้งหลายเพื่อนข่าวสบายๆบ้างนะฮะสองเรื่องแรกนี่เอาใจคอหนังก่อนครับเรื่องแรกนะครับสำหรับแฟนหนัง Star Wars ครับใครเป็นมั่งว่านเป็นนี่ๆๆผมไม่เป็นไม่เคยดูเลยโอ้ยดูความสัตย์จริงผมมีบ็อกเซตทุกภาคโอ้ตัวจริงงั้นว่านกับเอกต้องรีบไปที่ลอนดอนครับไปที่มาดามทูโซ่นะครับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ลอนดอนครับลอนดอนนะฮะเพราะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเขาเพิ่งเปิดตัวนะเป็นทีมเซตหุ่นขี้ผึ้งจากภาพยนตร์ Star Wars ทั้งหมด16ตัวคนก็หมดเลยดาร์ธเวเดอร์โยดานะฮะสกายวอล์กเกอร์โอบีวานเคโนบีถูกต้องแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะใช้ทีมงานกว่า180ชีวิตแล้วก็เวลาในการสร้าง1ปีเต็มๆเพื่อเนรมิต11ฉากที่เหมือนมากอ่ะแฮร์ริสันฟอร์ดใช่ใช่ใช่มาดามทูโซ่จะขึ้นชื่อหรือว่าหุ่นขี้ผึ้งเขาเหมือนแต่แปลกนะเวลาอยู่เมืองไทยอ่ะดาราไทยไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนใช่ไหมไม่เหมือนแต่โอ้เหมือนนะมาริโอ้หรอเพราะฉันไม่เคยเห็นเซมาริโอ้ไม่เคยเห็นเซมาริโอ้เหมือนของโอ้เหมือนแต่เห็นตัวอื่นเนี่ยแล้วก็เขาก็เอาฉากเด็ดๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฉากประลองดาบเลเซอร์อันนี้ตัวอะไรนะเอกชูเบก้าชูเบก้าเขาบอกว่านี่ใช้คน10คนเพื่อแต่งขนของนางให้มันดูเหมือนจริงที่สุดแล้วใช้เวลาในการทำขนของนางพันชั่วโมงเลยนะเนี่ยๆๆตัวนี้ดูแบบมีเห็บหมัดยังไงก็ไม่รู้นะคือถ้าจะสมจริงอ่ะต้องติดเห็บติดหมัดไปด้วยแล้วคนไปดูมันก็ได้ติดมาแล้วเขาบอกว่าเพื่อความแบบได้อรรถรสเต็มที่เว็บไซต์ JD News เผยว่านะเป็นแฟนเพจ Star Wars ห้องน้ำของพิพิธภัณฑ์ในส่วนเนี้ยเขาบอกว่าจะสร้างเป็นหนองน้ำเทียมขึ้นมาเรียนแบบฉากภาพยนตร์ครับเวลาเราไปยืนอยู่เนี่ยพื้นดินจะยุบลงจริงป่ะเนี่ยเหมือนเราอยู่บนหนองน้ำจริงๆเป็นที่ที่สกายวอล์กเกอร์เนี่ยไปเรียนวิชากับมาสเตอร์โยดาทำอะไรบนนั้นน่ะเดินบนน้ำหรอไอ้เขาไปเรียนอยู่ตรงไอ้ที่ยานมันห่อไปแล้วมันไปตกในน้ำป่ะใช่อันนี้ไม่ใช่นี่ตอนสู้อันนี้ไม่ใช่นะมันจะมีแต่ไม่มีรูปมาใช่นี่แหละก็แฟนคลับก็นู่นน่ะอังกฤษน่ะอยากไปตีตั๋วไปไปหน่อยไม่แพงนะเดี๋ยวนี้มันชอบมีตั๋วโปรโมชั่นจองกันนานๆหน่อยเนาะ6เดือนก่อนเดินทางอย่างเงี้ยตั๋วถูกหน่อยนะครับนะครับเรื่องต่อไปขอหน่อยอันนี้จ๋าจุนจ๋าบอกขอเล่าเองเลยขอเล่าเองแฮร์รี่พอตเตอร์ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้แฮร์รี่พอตเตอร์ผมเองเพิ่งรู้นะคนที่รับบทเป็นพ่อของแฮร์รี่พอตเตอร์คือเจมส์พอตเตอร์ครับผมก็คือในชีวิตจริงเขาชื่อโรบบี้จาวิสใช่เขาไปแต่งงานกับลูน่าเลิฟกู๊ดอ่ะเขาลูน่าเลิฟกู๊ดในตัวจริงชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะชื่ออีวาน่าลินช์ใช่ฮะนะฮะไปพบรักกันในกองถ่ายหรืออย่างไรไม่ทราบแต่สุดท้ายในชีวิตจริงเนี่ยเขาแต่งเขาออกเดทกันออกเดทกันนี่ฮะก็ถือว่ารุ่นพ่อกินลูกเหมือนกันนะพ่อกินลูกถูกไหมเพราะว่าลูน่าเลิฟกู๊ดจะรู้ว่าอยู่ในเจนเดียวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไม่แต่ว่าคือคุณเจมส์พอตเตอร์เนี่ยเขาเล่นเป็นเจมส์พอตเตอร์ภาคที่เล่นเป็นเด็กไงอ๋อภาคที่เล่นเป็นแบบยังเรียนอยู่ฮอกวอตส์ตอนอายุเท่าแฮร์รี่อ่ะตอนอายุเท่าแฮร์รี่ประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้เขาดูโตกว่า
ช่ดูตัวกว่าเยอะเลยเนาะลักษณะผมกับหน้าผากนี่เนาะเริ่มไปไปร้าวเหมือนกันนะนี่น่ารักน่ารักน่ารักแฟนคลับของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็น่าจะนะตอนนี้น่าจะกำลังอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะติ่งกันอยู่จิ้นจิ้นจิ้นกันเออจิ้นกันไอจีของทั้งคู่ได้ทำไมตอนฉันเล่นน้ำตากับมาเทพไม่มีอะไรแบบนี้บ้างในกองมีใครบ้างจิ้นจิ้นพี่แมวบ้างจิ้นกับพี่แมวเล่นกับพี่แมวบ่อยข้าในกองก็สันสันนิตัดไปแล้วหนึ่งแล้วใครคุณโจ๊กสกูลแต่งงานแล้วพี่ตั๊กบริบูรณ์ล่ะเออมาสิ้นบ้างแต่งงานแล้วไม่เหลือโอเคมาที่เรื่องต่อไปนะฮะอันนี้เป็นหูช่วงนี้ถือเป็นวาระแห่งชาติเนาะบัตรมารูน5อ่ะโอ้ยแบบจองไม่ทันใช่ไหมวันจองไม่ทันมีคนเห็นคนแชร์ใน IG เยอะมากทุกคนว่าคนซื้อตั๋วผีมารูน5ตายเพราะเป็นคนเหมาตั๋วไปเป็นตั๋วผีซื้อไปกากไว้แล้วไปขายต่อถูกไหมโอ้จะขายต่อเลยค่ะ 20,000 ไม่ไหวแล้วถ้ามาเป็น 25,000 อย่างเงี้ยโคตรเลยอ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปจองคือจองมาเพื่อขายต่อถูกไหมพี่ใช่คือมีบางคนแบบว่าขนาดรออยู่หน้าเหมือนจองทางอินเทอร์เน็ตอ่ะก็ไม่ได้มันตั๊บปั๊บมันใช้หมดเลยอย่างเงี้ยอ๋อทุ่มเงินมาจองนะฮะก็มีข่าวไม่สู้ดีเกี่ยวกับมารูนฟ้านะคุณอดัมเลวีนะก็เกิดเหตุการณ์ว่าระทึกนิดนึงช่วงที่เขาจะแบบรายการของจิมมี่คิมเมลนะฮะเมื่อวันโอ้เมื่ออาทิตย์นู้นน่ะ6พฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีภาพให้ดูเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเขามีเพลงฮิตเพลงชื่อชูก้าเอา MV มาให้อันนี้คือเหตุการณ์ฮะอะไรอ่ะเหตุการณ์ก่อนเนี่ยเขาเลยจะเดินเข้าไปในรายการแบบแฟนคลับก็รอทักทายจะเห็นว่ามีชายหนุ่มคนนึงไม่ทราบชื่อนะฮะไม่ทราบชื่อสิ่งนึงนามปาน้ำตาลไอซิ่งใส่เขาเห็นมั้ยจนเขาต้องไปถอดเสื้อคือเขาใส่เสื้อเหมือนสเวตเตอร์อ่ะเก็บเสื้อนั้นมาเลยนั่นแพงแน่นอนแล้วก็ใส่ในรายการต่อเป็นคนที่จัดการให้นี่แหละแล้วก็คือคนนี้คือเขาก็เห็นไหมเลอะหมดเลยอ่ะเขาคงโมโหมากอดัมบุญยิดเพราะว่านางก็ถอดเสื้อแล้วก็เคลื่อนแล้วก็นางก็เดินไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังพยายามสะกดอารมณ์ได้นะแต่ว่าก็มีการไปสืบทราบมาว่าบุคคลชายหนุ่มปริศนาคนนี้ที่ไม่ใช่รายแรกที่นางทำไม่ได้บอกชื่อเสียงแดงนามและไม่ได้บอกบุญเหตุกระตุ้นใจแต่นี่ไม่ใช่รายแรกที่เขาทำเขาเคยปาก้อนหินนะใส่เดเวนจอห์นสันผู้ซึ่งมีสมญานามว่าเดอะร็อกนางโดนก้อนหินปาใส่รู้แล้วพวกชอบพ้องแล้วนางเอาชูการ์ปาใส่มารูนไฟเพลงที่ชื่อชูก้าเอาชูก้าปลาใส่จำได้ใช่ไหมไอ้เพลงที่ไปถ่ายในงานแต่งงานใช่งานแต่งงานที่เขาถือว่าแบบเป็นเรียลิตี้อ่ะอย่าให้ได้มีนักร้องคนไหนออกซิงเกิลชื่อกันหรือบุลเลตเลยนะรู้เรื่องเต้หรือดูเรียนว่ะดูเรียนหรืออุ้นจีว่ะเอออย่างเงี้ยห้ามเลยนะอันตรายมากเพราะเดี๋ยวจะไปถูกใจคนที่ท่านนี้เอาละโว้ยมาเลยได้ธีมเลยแต่ก็เป็นตัวป่วนที่มีกิมมิกเหมือนกันนะเออเล่นมองตาคิดมาโอ้โหแต่วันนี้ฉันเห็นอยู่อย่างเดียวเลยในทวิตเอ้ยใน Facebook ว่าจะให้ไปดูมารูนไฟได้ยังไงล่ะมารูน1ถึง4ไม่ได้ดู1ถึง4ไม่ได้ดูถูกมั้ยเออก็ให้หมดหัวเลยเวลาจะหมดแล้วพี่เติ้ลเอาเรื่องนี้ดีกว่าเอาเรื่องนี้หรอโอเคโอเคโอเคอันนี้เป็นฝั่งเกาหลีมากเกาหลีเหรอนะฮะสำหรับเซอร์ไพรส์เลยดาราหนุ่มนะคุณแบยองจุนนะครับประกาศแล้วซึ่งเรารู้จักกันดีจากกลมินโฮก็ลูกปั้นที่พี่เต๋อไปแทะหูนะแทะหูแทะหูแล้วก็ไปเจอนางตอนท้ายเนี่ยคุณแบยองจุนนะตอนนี้ประกาศแต่งงานแล้วนะครับกับดาราสาวนะครับพักซูจินนะซึ่งอยู่ในเขาเรียกว่าค่ายเดียวกันก็คือคนที่อยู่ในรูปปั้นที่อยู่กับคู่จริงเหรอแบยองจุนนั่นแหละเอาหรอคือคนที่อยู่ในรูปปั้นนั่นแหละอ้าวใช่แล้วไม่รู้ว่าผู้หญิงอ่ะจะเป็นคนนี้ในรูปปั้นอ่ะคนนี้จริงเหรอเพราะว่าซึ่งคือสองคนนี้เนี่ยคือตกลงเป็นแฟนกันไม่นานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศแต่งงานแบบสายฟ้าแลบเลยอย่างนี้ก็ได้โลเคชั่นจัดงานแล้วใช่เนี่ยคือรูปปั้นเลยมันก็มีรูปปั้นน่ะมันต้องไปแล้วล่ะแล้วก็จะอยู่ด้วยกันไปตลอดกาลนานถูกมั้ยแล้วก็ทุกสาบแข็งอยู่ตรงนั้นแล้วมีรูปปั้น2อันอยู่ข้างกันเนี่ยถ้า2คนตายแล้วเนี่ยจะมีถ้าเป็นเมืองไทยเนาะพวกลงพวงมาลัยเต็มที่เลยนะเอ้านี่เพิ่งรู้เลยเพราะเห็นตัวผู้หญิงนี่แหละก็คือคนนั้นแหละบอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเหมือนแบบเพิ่งจะมาสานสัมพันธ์กันนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกดูเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก่อนนะฮะแล้วเนี่ยประกาศแต่งงานแล้วนะครับก็จะเกิดขึ้นนะอีกเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงเลยยังไม่บอกวันเวลานะฮะที่ชัดเจนนะครับก็รอติดตามแฟนคลับแล้วกันนะจ๊ะครับอ่ะได้อีกเรื่องไหมหมดเวลาซะแล้วโอ้มีเรื่องเนี้ยแซ่บๆด้วยนี่เดี๋ยวแถมช่วงหน้าก็ได้โอเคขอเป็นช่วงหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวติดตามช่วงสุดท้ายครับครับอ
ครับก็คือช่วงสุดท้ายนะครับของ Sunday Summary 7วันทันข่าวนะครับเอาเรื่องแรกเนี่ยจริงๆต่อเนื่องมาจากช่วงที่แล้วก็คือเรื่องของดารา AV ใช่มั้ยพี่เต้นมันต่อเนื่องยังไงอ๋อหมายถึงว่าต่อเนื่องจากข่าวบันเทิงครับใช่ดารา AV ญี่ปุ่นนะครับนามว่าเดี๋ยวก่อนนะโรล่าโรล่าโรล่าเป็นสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นรัสเซียวัย22ปีอยากบอกว่าอิจฉาเธอเหมือนกันนะทำไมอ่ะเพราะว่าตอนนี้เธอไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วล่ะในชีวิตพี่ว่าเธอถูกมาจากที่ชาวจีนนะทุ่มเงินนะกว่า 1,000 ล้านเยนนะฮะหรือว่าคิดเป็นเงินบาทไทยคือราว271ล้านบาทจ้างมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวเนี่ยเป็นเวลา15ปีเต็มๆว่านจะได้เป็นเลขาจริงวะเนี่ยพี่ไปเพราะพี่เชื่อว่าพี่ต้องทำงานเลขาหรอกมันเป็นแค่ให้ในนามแบบพี่ว่าการปฏิบัติงานจริงคงนอกเหนือจากเลขาไปกว่านั้นพี่ไปยกให้ลูกขาพี่ว่าพี่ไปเต้นที่มาเศรษฐีพอใจแล้ว15ปีเนาะ15ปีนี่คือ200ล้านสัญญาระยะยาวว่าจะ10ล้านมาเศรษฐีรายนี้นะนี่คือคนนี้ที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นคนนี้คือคนที่ใส่หน้ากากสุนัขจิ้งจอกไปออกงานร่วมกับเธอตอนงานต่างๆไม่เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามนะแต่บอกว่าน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการบันเทิงของจีนเป็นเจ้าของสินทรัพย์มากมายทั้งยังเป็นนักจ่ายตัวยงใช้เงินฟุ่มเฟือยเคยทิปมาแล้วนะกว่าล้านบาทในการจ่ายทิปอ่ะโอ้ยมาทิปเธอมาทิปเธอจะทำจะไปกินร้านไหนจะได้ไปสมัครพาร์ทไทม์ที่นั่นซึ่งถือว่ามาทิปเธอเพราะเอ้ยซึ่งถือว่าโรล่านี่คือโชคดีนะเพราะเนื่องจากว่าคือในญี่ปุ่นเองอ่ะที่เธอเป็นเล่น AV เนี่ยถือว่าไม่ได้โด่งดังนะครั้งนี้ก่อนหน้าก็มีคนคิดว่าเธอจะโด่งดังตามรอยคุณอะไรนะคุณโซระใช่แต่ว่าก็ไม่แต่ว่ากลับมาดังที่เมืองจีนคือมันจริงเขาบอกว่ามีหลายคนมากที่เป็นดารา AV ที่ญี่ปุ่นอ่ะที่ไม่ได้ดังในที่ญี่ปุ่นแต่จะมาดังที่เมืองจีนแล้วก็มีแฟนคลับติดตามแล้วคนนี้ก็ดันไปเข้าตามอ่ะเศรษฐีตลาดกว้างกว่าเยอะไงใช่คนเยอะกว่าด้วยคนเยอะกว่าเยอะแต่ความชอบของข่าวนี้คืออะไรคือมีการวิเคราะห์ที่ไม่ใช่แค่เรื่องว่ามหาเศรษฐีที่รวยแล้วไปซื้อมาเขาบอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณทางธุรกิจที่ว่าตอนนี้เนี่ยจีนมหาเศรษฐีหรือว่าอิทธิพลของจีนเนี่ยกำลังรุกคืบไปที่ญี่ปุ่นคือทุกอย่างทั้งด้านธุรกิจหรือว่าการอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เงินสำหรับของเขาเนี่ยมันถือว่าเป็นเศษเงินเลยที่เขาจ่ายไปอะไรเงี้ยคือตอนนี้ที่พักทั้งหลายแมนชั่นหรูๆในโตเกียวเนี่ยที่ราคาแบบระดับท็อปๆเนี่ยคนจีนมาเศรษฐีจีนกว่ากว่าผมแก้ข่าวนิดนึงก่อนไปเรื่องต่อไปจริงๆรูปปั้นที่อยู่กับแบงยองจุนไม่ใช่เธอไม่ใช่ใช่ไหมต้องขออภัยได้ข้อมูลมาผิดเหมือนใช่ไหมใช่ฮะครับก็จะทุบตัวนั้นทิ้งแล้วก็สร้างคนตายมาตายแล้วตัวนั้นบอกใครว่าไปที่เรื่องต่อไปเรื่องของเมืองจีนอ่ะให้พี่จัดก่อนเลยแล้วกันเรื่องของที่จีนนะครับเมื่อกี้เกาะเกี่ยวอยู่ที่จีนใช่ไหมพาไปจีนต่อคือที่จีนเนี่ยที่เจ้อเจียงเขาพยายามที่จะทำเทศกาลหนึ่งขึ้นมาก็คือเทศกาลที่มีชื่อว่าเทศกาลกระดิ่งลมนะครับซึ่งเทศกาลกระดิ่งลมเนี่ยมันเทศกาลที่นึกภาพนะวิวทิวทัศน์แบบงดงามตะการตามีทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาแล้วเอากระดิ่งเนี่ยไปห้อยติดไว้ก็คือให้มันแบบปลิวโปรยกลางสายลมเนี่ยตามลูกข้างหลังอ่ะใช่ครับนี่ๆๆนะฮะน่ารักแล้วก็มันกำลังจะถึงช่วงหยุดวันหยุดยาวที่ผ่านมา3วันครับผมปรากฏว่างานนี้ต้องเลิกจัดนะฮะเพราะว่าคนจีนได้เอากระดิ่งกลับบ้านไปหมดเลยจะเหลือด้านขวาเห็นมั้ยจริงๆวันแรกตั้งไปด้านซ้ายล้มผ่านไป6วันกระดิ่งหายหมดแล้วคือแม้กระทั่งคนในชาติก็ทำร้ายกันนางไม่ได้ไปทำที่อื่นนะนางเริ่มต้นในนั้นล่ะคือนางไม่อยากให้คนอื่นของตัวเองนะไม่อยากให้คนอื่นได้ดูหรอหรือยังไงเขาห้อยไว้สวยงามสวยไปหมดเลยมันติดสวยมากเลยนะคือเราเข้าใจว่ามันจะดีมากในเวลาลมพัดแล้วมันจะแบบใช่พันอันอะหมดเลยหายหมดเลยหมดเลยเหรอหมดเลยพันอันอย่างนี้จับไม่ยากนะก็ขับไปตามบ้านอ่ะกุ้งพันไปไหนกุ้งกิ้งเนาะลองเงี้ยหูฟังดูคุณตำรวจถูกไหมเออไปที่เรื่องต่อไปที่พี่เติ้ลเพิ่งมาไม่รู้เจอหรือเปล่าคือเหมือนว่าจะเจอเหมือนกันนะสำหรับกรณีนี้ฮะก็คือบริษัทจีนเหมือนกันเขาใจปั๊มมากเราอยากโอ้โหจีเนียถ้าได้แบบนี้นะน้ำตาจะคงไหลเลยใช่ไปเจอพี่จีน่าละพี่จีน่าดูแล้วกันทุ่มเงิน503ล้านบาทนะฮะพาพนักงานร่วม 5,000 คนไปเที่ยวปารีสเฮ้ยไปปารีสนะจ๊ะๆไม่ได้ไปเที่ยวแบบว่ากวางโจวที่แบบใกล้ๆกันหรืออะไรงี้นะไม่ไปปารีส 1,400 คนเออ6,400เจอที่ 6,400 ชีวิตไปปารีสแล้วก็เมื่อกี้ที่เราเห็นคือเขาไปแปล
เป็นแปลอักษรกันนะเป็นประโยคที่ว่าฝันของเทียนซึ่งเป็นชื่อบริษัทนะคือนีสในเขตโกดาซูคือหมายว่าจะพาไปเที่ยวที่นีสอะไรเงี้ยคือเขาอยู่ในปารีสแล้วก็พาไปที่นีสด้วยนีสด้วยไปริเวร่าเนาะบุคคลท่านนี้น่าจะเป็นเจ้าของใช่ๆคือมหาเศรษฐีนะที่ชื่อว่าลีจิ้นหยวนนะครับก่อตั้งบริษัทเทียนกรุ๊ปเนี่ยในปี2538นี่แล้วนี่ช็อปแบรนด์เนมกันหมดนะยังคงเป็นเอกลักษณ์ของนางนะนางหนือทองนะใช่ๆๆขนาดนางอยู่ที่นีสนะต้องมาต้องมาคือแล้วพี่ไม่แน่ใจเลยนะคือตอนที่พี่อยู่พี่อ่านข่าววันนี้ใน Facebook อ่ะตอนนั้นน่ะพี่ที่อยู่ปารีสแล้วพี่ก็ 6,400 ถ้านางมากันตอนเนี้ยเข้าใจมั้ยคือตอนนั้นน่ะใช่ต่อกินย่างกันใช้กับพี่ใช่ต่อแถวเข้าแวร์ซายต่อแถวเข้าลูกก็ครึ่งชั่วโมง45นาทีนะถ้าเจอพวกนางปะทะพวกเราจะไม่ตายหรอเออนั่นสิแบบว่าเหมือนเขาคงแบ่งกลุ่มกันไปอ่ะเออแบ่งว่าอ่านสัก100คน200คนไปตรงโน้นตรงนี้เขาแบ่งๆกันไปแต่ว่าโอ้โหสร้างแบบรายได้สะพัดให้กับปารีสคือแบบประเทศฝรั่งเศสอย่างที่บอก15ล้านดอลลาร์ตัวนี้นางจ่ายสูง503ใช่503คือบริษัทนี้เนี่ยเทียนกรุ๊ปเนี่ยเป็นทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพครับสุขภาพอีคอมเมิร์ซโรงแรมทำหมดทุกอย่างก็คือถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งนึงของจีนเพราะฉะนั้นโอ้โหอยากทำงานที่นี่จังนั่นสิตัวจีนตอนนี้ไปเยอะมากอย่างมาไทยล่าสุดก็มาเป็นหมื่น 12,000 คนใช่มั้ยบริษัทนี้ล่าสุดไม่รู้บริษัทนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แล้วเท่าที่ฉันติดตามข่าวนะพี่ใช่ไหมว่าเนี่ยบริษัทเนี้ยที่มาไทยเนี่ยเนี่ยคนที่ไปรับคือใครรู้ไหมฮะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องแหละไปรับแน่เลยใช่ไปรับเองถ้านำรายได้มาขนาดนี้เวลคัมทูไทยแลนด์แบบไปรัฐมนตรีอ่ะโอ้มาเยอะมากใช่เนี่ยสุดมาจับมาจ่ายทั้งนั้นแต่เรามองในมุมดีนะอย่างน้อยๆอย่างเนี้ยถ้าเขาเป็นเจ้าของบริษัทเขาพาพนักงาน 6,400 คนมาเที่ยวอ่ะแสดงว่าโอ้โหเขาสร้างความแบบว่าจงรักภักดีซื้อใจใช่ให้กับคนมาพนักงานพี่ว่านมีอะไรมาฝากบ้างครับผมขอว่านี่เป็นข่าวค่อนข้างจะเอาตัวรอดอย่างฉาดครับเกิดขึ้นที่ฟลอริดาครับในอเมริกาเองครับเรื่องราวมีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นคุณแม่ลูกสามอยู่กับแฟนหนุ่มวัย26ปีนะครับที่เขาเนี่ยแฟนหนุ่มเนี่ยน่าจะเป็นโรคจิตแล้วก็อาจจะแบบเมายาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็กักขังหน่วงเหนี่ยวคุณผู้หญิงคนนี้กับลูกไม่ออกจากบ้านไม่ออกจากบ้านแต่ว่าด้วยความฉลาดของเธอเนี่ยเธอบอกว่าก็ไม่รู้ทำไงห้ามใช้มือถือห้ามออกจากบ้านก็เลยใช้แอปสั่งพิซซ่าอ๋อบอกแฟนบอกหิวขอสั่งพิซซ่าสั่งพิซซ่าให้ลูกหน่อยโทรไปปุ๊บอะไรพิซซ่าที่สั่งประจำแล้วก็เขาก็เลยทิ้งโน้ตไว้บอกว่าแจ้ง911ทีปกติไอ้พวกแค่เพิ่มเติมเนี่ยมันจะบอกว่าเพิ่มชีสรับอะไรนี่ครับแต่นี่พิมพ์ว่าแบบเติมตามในวันๆนี่นะอ๋อแสดงว่าตอนสั่งสามีนางไม่ได้อยู่แถวหรือว่าอาจจะใช้แอปใช้แอปเลยก็คงสั่งพิซซ่าผมคิดว่าภรรยาคงแค่สั่งพิซซ่าล่ะคงไม่ได้มีวิธีการในการแนบข้อความใช่ครับแต่แฟนด้วยความที่เห็นข่าวเขาบอกว่าแฟนสั่งบ่อยแล้วก็ที่ร้านพิซซ่าเนี่ยก็จำได้ด้วยว่าคนนี้คือลูกค้าที่ซื้อกันประจำใช่ครับวันฮอสเทจเฮลป์นะฮะฉลาดมากนี่เหมือนในหนังเลยอ่ะฉลาดมากมีเวลาอีก3นาทีผมขอไปอีก 2-3 เรื่องสุดท้ายเลยแล้วกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่สหรัฐผู้หญิงคนนี้เนี่ยผมเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าเธอจะเป็นคนที่มีลิ้นที่ยาวที่สุดในโลกอ่ะยาวแค่ไหนไปดูเลยฮะคือผู้หญิงคนนี้นะฮะเธอสาธิตเนี่ยอันนี้นี่ไม่เท่าไหร่แต่มันดูไม่ได้ยาวไม่ยาวมากอ่ะรูปต่อไปใช่เหรอเอ้ยยาวอ่ะเห็นไหมฮะยาวแล้วล่ะลิ้นแตกถึงตายนะฮะกลางล่างโอ้ยนี่ยาวมากอ่ะปริงมั้งใช่ลูกล่างกลางดูเหมือนแบบอะไรไม่รู้เขาบอกว่าที่วัดได้เนี่ยปลายจากปลายไปถึงโคนเท่าที่ถึงนะ4นิ้วโอ้โหนี่อันนี้ยาวนี่ยาวหูยาวมากนั่งเป็นตัวละครในปรสิตหรือเปล่าปรสิตที่ไหนบ้านเราตอนนี้ยาวโอเคอย่าสองแฉกถ้าสองแฉกไม่ได้เลยนะกลัวอยากครบยากต่อไปอันนี้เนี่ยผมว่าเวลาว่านก็เล่นดนตรีใช่ไหมครับผมคือบางเพลงเนี่ยเวลาแบบเราจะเห็นนักดนตรีเขาแบบแสดงอารมณ์มันบางอันผมว่ามันเยอะไปครับไปดูเลยฮะเยอะไปไหนคือเพลงนี้นะผมว่าก็เป็นเพลงชิวๆนะฮะเพลงก็ไม่ได้มันขนาดนั้นครับสิเหรอไหนยังไงเป็นเพลงป๊อปใสมากนางเล่นใหญ่อะนางคือสเกลเดียวกับน้ำตาลกับมาเทพใช่ใช่ใช่ถ้าได้ขนาดเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับคนไทยนะคือกำลังฟังรู้ลายอยู่ฉันเป็นทุกข์กับท่านนะรถบนโอ้ข
ัดมากได้แล้วอันต่อไปอันนี้นี่เอามาเตือนเวลาแบบเราเตรียมเค้กเคิร์กอะไรให้ผู้ใหญ่ไปดูเลยฮะอะไรฮะเราเตรียมเค้กให้ผู้ใหญ่ลาเปล่าน่ารักน่ารักคุณยายอายุ102ปีนะเนี่ยปัดอะไรหลุดออกมาแน่เลยอ้าวอธิษฐานแล้วก็เปล่าค่ะโบรกนี่อีกมุมนะอีกมุมนี่เป็นกล้องอีกมุมนึงเฮ้ยอันนี้ต้องเห็นชัดมากอ่ะมันเหมือนหนังตลกมีเสียงเป็นตลกเกลียดกันนึกว่าบ้วนเกลียดกันทำบ้าคลิปสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแรปเปอร์เนี่ยไปสั่งแมคโดนัลด์มาดูแล้วครับไปกับชูบิ๊กแม็กบิ๊กแม็กนะชูแอปเปิ้ลพายชูแอปเปิ้ลพายครับน่ารัก actually Let me get two Big Macs and two apple pies A little bit of Sprite and a side of fries Let me get a McDouble, let me get a McChicken Hot sauce, make sure I get a kick And I want a McRib before I make piss Let me get a hash brown, dip it in the chicken I'm hot, ใช่ไหม? ที่สั่งอ่ะ ดูเด็กสักดูเด็กพร้อมทั้งร้านเลย Two of them, I really had a hard day นั่งเอาหมดเลยอ่ะเจ๋งมาก Powerade, hot seat Ranch snack wrap on the side, please Let me get a burger with a slice of cheese With onions and pickles, I'll hold that, please ไม่เอานี่นะเอานี่ไม่เอานี่ Want M&M, want Oreos I want everythingThe dollar menu and a burger with jalapenos Let me get a sad rap from my bad rapper And I dab 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 just sauce, no ass Taking everything from my bad rapper Subject Did you get all that? Hey, just sing off เราได้เลยโฟลเตอร์ว่าไอ้ดิ้นเกียร์สรุปไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเป็นแรปที่สุดผมว่าแต่งเนื้อนี่คงแบบหยิบเมนูแม็กมาทำกันบ้านก่อนทำกันบ้านก่อนเอาหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เอาละมาประกาศข้อความที่ได้รางวัลนะกันผมให้วิชาความจนความรวยอยากให้แบบนักเรียนไปทำงานจริงๆให้รู้คุณค่าของเงินครับผมนะนี่ผมให้ DVD แอนนี่เนาะครับผมของผมเป็นDVD To Write Love on Her Arm นะครับน้องมิดไมเนสเนี่ยวิชา The Voiceพอใจจะเรียนกับครูคนไหนค่อยกดปุ่มหันมาเรียนแรงปะแรงนะครับเรากดเด้งหัวออกมาเจ๋งไปเลยวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรด้วยนะครับจาก Just Palmment นะครับครับครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับพบเราทั้ง4คนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยขอบคุณติดตามนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ